เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากอาจารย์จรัญทักกยาโนเป็นเจ้าวาดหลวงขึงวินจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหาให้กับรายการธรรมะสว่างใจออกรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนใดได้ข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามธรรมะที่สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทร024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160หรือจะผ่าน SMS เข้ามา422-1080ครั้งละ3บาทรายการธรรมะสว่างใจสาระแห่งชีวิตหมดอาจารย์เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบปัญหาของท่านทั้งหลายให้ดีที่สุดคำถามใดที่ตอบไม่ได้ก็ฝากไว้ที่ครูบาอาจารย์ก็คำถามของเราอาจจะเป็นประโยชน์ของหลายๆคนที่อยากจะทราบว่าอาการประพฤติปฏิบัติเป็นเช่นไรคำถามที่ควรถามก็ควรจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าคำถามอื่นๆเนี่ยเราสามารถจะได้หาเราจะหาได้ในตำราแต่ว่าประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายย่อยเป็นปลีกย่อยของการที่เราจะต้องเข้าใจมากๆเลยอันนี้ก็คือว่าการประพฤติปฏิบัติเป็นของละเอียดอ่อนซึ่งเราจะหาตำราเนี่ยไม่ค่อยมีคำตอบนี้อันนี้ก็คือว่าเรามาศึกษาค้นคว้าเรื่องพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมก็โทรมาได้นะถ้ามีปัญหาอะไรก็ขอพูดธรรมะไปคร่าวๆก่อนก็มีช่องว่างก็ถ้าโทรมาก็จะเว้นช่วงให้ก็การที่เรามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานนี้ก็มีอยู่2อย่างอย่างที่เคยพูดประจำว่าการทำสมาธิมี2อย่าง1ก็คือเอาจิตให้สงบการทำให้จิตให้สงบเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเราจะรู้ว่าสงบเป็นยังไงไม่สงบเป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงสติเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงอันนี้จะเป็นการเรียนรู้ของเขาเรียกว่าตัวละครของจิตใจของเราว่ามีอะไรบ้างประการที่สองก็คือเมื่อเราสงบแล้วเนี่ยก็ใช่ว่าจะแล้วเราออกมาจากสมาธิก็ยังมีเหมือนเดิมกิเลสเราก็มีเหมือนเดิมการสัมผัสสัมพันธ์ของจิตเราก็ยังมีเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าการทำสมาธิเนี่ยเป็นการพักใจท่านถึงกล่าวว่าการทำสมาธิเนี่ยพุทธเจ้ากล่าวถึงว่าสมาธิที่เราทำจิตให้สงบเนี่ยไม่ใช่เป็นเครื่องขัดเกลาแต่เป็นเครื่องอยู่ให้เขาเรียกว่าเครื่องอยู่อันเป็นผาสุกเขาเรียกว่าอยู่เพื่อความสุขเท่านั้นเองส่วนการขัดเกลานั้นเราจะต้องไปรู้แจ้งอีกทีหนึ่งส่วนรัดขัดเกลาเนี่ยเราจะไปลองรู้แจ้งฉะนั้นสมาธิเนี่ยพูดง่ายๆก็คือที่พักใจเพราะว่าเหนื่อยนักก็พักก่อนแต่เมื่อพักแล้วเนี่ยกิเลสก็ยังมีเหมือนเดิมอันนี้เราจะต้องไปขัดเกลาเครื่องขัดเกลาเนี่ยเราจะต้องยกให้เรื่องของสติปัฏฐาน4หรือว่าอริยมรรคมีองค์8ฉะนั้นการขัดเกลาตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าทำให้แจ้งฉะนั้นสมาธิก็มีอยู่2ระบบ1สงบ2ทำให้แจ้งแต่ถ้าสงบอย่างเดียวเนี่ยมันไม่แจ้งก็ละไม่ได้การที่ละไม่ได้จิตของเราก็เป็นจิตเดิมๆเหมือนกับว่าเราออกจากสมาธิแล้วจิตก็ไปโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่เหมือนเดิมมันจะสงบก็ทอดตอนที่เข้าสมาธิเท่านั้นออกมาแล้วก็ไปเหมือนเดิมทีนี้พระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำยังไงว่า
เข้าสมาธิก็สงบออกมาก็ไม่ไปเหมือนเดิมไม่ไปเหมือนเดิมให้สงบอยู่ทุกๆภาวะเข้าสมาธิก็สงบออกมาก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบเพราะว่าสงบนี่ก็ต้องสงบอยู่ตลอดทุกกริยาทุกอาการทุกกริยาทุกสถานที่ทุกเวลาแต่สมาธิเนี่ยสงบตอนเข้าออกมาไม่สงบอันนี้เราจะเห็นข้อแตกต่างระหว่างได้ว่าคนที่ทำสมาธิแล้วก็สมาธิด้านเดียวเขาเรียกว่าไม่รู้แจ้ง ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าจิตเราเนี่ยสงบตอนที่เข้าออกมาก็ไม่สงบแต่สำหรับคนที่ทำสมาธิแล้วก็ไปรู้แจ้งเข้าสมาธิก็สงบออกมาก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบมันเป็นจิตที่สงบจากกิเลสแสดงว่าความไม่สงบก็คือกิเลสของเรานั่นเองถึงไม่สงบทีนี้เราจะทำยังไงให้สงบตลอดเวลาก็มีสองอย่างก็คือที่แรกเราก็มาฝึกให้สงบก่อนเพราะเรียนรู้ว่าความสงบความไม่สงบเป็นยังไงเนี่ยมาเรียนรู้ตรงนั้นแต่เรียนรู้ตรงนั้นอย่างไรอยู่เรียนรู้อย่างนั้นอยู่อย่างเดียวเนี่ยไม่มีการไปรู้แจ้งเนี่ยมันก็ไม่ก็เรียกว่าไม่ถึงที่สุดของทุกข์ไม่ก็เรียกว่าไม่พ้นทุกข์ได้เพียงแต่สงบไปวันๆเท่านั้นเองก็ดีอยู่ดีอยู่แต่ว่าความดีก็จะมีหลายระดับดีที่สุดก็คือการพ้นทุกข์นั่นเองถ้าถามว่าคนเรานี่ทุกข์อะไรทุกข์ก็คืออารมณ์นี่เองอารมณ์ของใจที่มากมายนั่นเองนั่นคือความทุกข์ถ้าคนเราเนี่ยคุมก็เรียกว่าถ้ารู้แจ้งนะอารมณ์เหล่านี้ก็จะหมดไปนะไม่มีแสดงว่าจิตเรากับอารมณ์เนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันผูกพันกันอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งเดียวกันแล้วเนี่ยใครๆก็จะแยกไม่ได้นะแยกไม่ได้ฉะนั้นใครๆก็แยกได้เมื่อคนนั้นต้องรู้แจ้งรู้แจ้งอะไรล่ะพุทธเจ้าก็กล่าวถึงว่ารู้แจ้งตัวเรารู้แจ้งตัวเราก็เรียกว่าขันธ์5ฉะนั้นขันธ์5เนี่ยจึงเป็นที่ประชุมลงของการรู้แจ้งเป็นจุดหมายสูงสุดของการกระทำให้แจ้งนักปฏิบัติต้องเข้าใจตรงนี้ว่าเราจะต้องให้แจ้งถามว่าคนเราไม่แจ้งตัวเองเนี่ยไม่แจ้งอย่างไรไม่แจ้งอย่างไรไม่แจ้งก็คือว่าเราหลับตาไปนึกถึงตัวเองนึกไม่ออกมองไม่เห็นก็เลยว่ามันมืดนั่นเองนะนึกไม่ออกมองไม่เห็นก็คือมันมืดแล้วเราก็นึกออกมองเห็นก็ให้มันแจ้งออกมาฉะนั้นระหว่างที่เราไม่ได้ยังไม่แจ้งเนี่ยมันมืดอยู่เนี่ยเพราะอะไรเพราะเรายังไม่อบรมแล้วเราจะแจ้งได้ยังไงล่ะก็แจ้งด้วยการอบรมขึ้นมานะการอบรมนั้นจึงเป็นว่าเราจะต้องอบรมมรรคมรรคเนี่ยเป็นตัวทำให้แจ้งแล้วมรรคเองก็บรรจุสติปัฏฐาน4ไว้ในตัวมรรคนั่นเองฉะนั้นกล่าวถึงมรรคเนี่ยก็เหมือนแผนที่กล่าวสติปัฏฐาน4ก็เหมือนการลงสนามฉะนั้นเท่ากับว่ามรรคก็เหมือนแผนที่แผนผังหรือลายแทงที่เราจะต้องไปตามแผนผังนี้ส่วนคนเดินทางก็ต้องไปด้วยกันเขาเรียกว่าคนเดินทางขาดแผนที่ก็ไม่ได้แผนที่ขาดเดินทางก็ไม่สำเร็จประโยชน์ฉะนั้นมรรคเนี่ยขาดสติปัฏฐาน4ก็ไม่ได้สติปัฏฐาน4ขาดมรรคก็ไม่ได้ก็ไปด้วยกันฉะนั้นองค์รวมก็เรียกว่าคนเดินทางก็ต้องมีแผนที่ไปทีนี้มรรคเนี่ยท่านกล่าวถึงว่าแบ่งความคิดเป็น2ฝ่ายนะความเห็นถูกต้องก็คือว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยแปลว่าคนเราเนี่ยส่งจิตไปข้างนอกเนี่ยจิตโลกนี้เนี่ยทุกคนนี่ปล่อยจิตไปข้างนอกหมดเลยปล่อยไปทางไหนล่ะไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงตัดจิตเหล่านี้เนี่ยไม่ให้ไปด้วยสติเป็นเครื่องกั้นสติตัวนี้จะเป็นตัวกั้นนะเป็นกั้นจิตเราไม่ให้ไปก่อนเมื่อเรากั้นแล้วก็ยังไม่จบเพียงแค่นั้นสองเมื่อเรากั้นจิตไม่ให้ไปในอารมณ์นี้เมื่อไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกเนี่ยมันก็ไม่จบหลังจากที่เราทำสมาธิออกมาก็ยังไปอีกก็ยังไม่จบอีกมันก็ไปการเป็นการสืบต่อเขาเรียกว่าการไปของจิตเรานั้นคือไปโลกนั่นเองไปตามภาษาโลกโลกก็คือราคะโทสะโมหะถึงคนในโลกก็ไปประจำแม้แต่เราทำสมาธิออกมาก็ยังไปอีกเนี่ยมันยังไม่พอเราจะต้องไปรู้แจ้งอีกทีหนึ่งซึ่งการรู้แจ้งเนี่ยจะไปแก้ปัญหาว่าจิตเราจะไม่ไปโลกแล้วล่ะเขาเรียกว่าหลุดพ้นหลุดอะไรหลุดจากโลกโลกคืออะไรโลกก็คืออารมณ์นั่นเองอารมณ์ของโลก
คนในโลกนี้มีอารมณ์แบบนี้มีใจแบบนี้ฉะนั้นเราหลุดพ้นจากภาวะความเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าหลุดพ้นทีนี้เมื่อคนเราเนี่ยมาอบรมว่าเอาละจิตเราเนี่ยไม่ให้ไปเราไปมาหลายชาติแล้วชาตินี้เราก็ไปตั้งแต่เด็กๆแล้วทำสมาธิมาแล้วออกก็ยังไปอีกเนี่ยมันก็ไม่จบฉะนั้นท่านใช้ให้สติเนี่ยไปขั้วกั้นฉะนั้นมรรคจึงใช้สติกับปัญญานะจึงว่าใช้สติกับปัญญาสติเป็นตัวกั้นปัญญาเป็นตัวเข้าใจแล้วก็แบ่งจิตเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยไม่ให้ไปเขาเรียกว่าเป็นอกุศลวิตกซึ่งมรรคข้อสองก็บอกว่าจิตที่เรารั่วไปข้างนอกเนี่ยเป็นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกซึ่งวิตกทั้งสามนี้เป็นอกุศลเขาเรียกว่าอกุศลวิตกแล้วก็การที่เราน้อมจิตมาดูตัวเรานั่นเป็นกุศลวิตกให้สร้างกุศลวิตกนี้ขึ้นมาเพื่อจะทำลายล้างอกุศลวิตกทั้งสามนั้นก็คือว่าจิตเราเนี่ยคิดไปข้างนอกเนี่ยคิดไปทางกามหนึ่งคิดไปทางพยาบาทหนึ่งคิดไปทางเบียดเบียนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอกุศลวิตกจะถูกเขาเรียกว่าจะถูกกำจัดด้วยวิตกอีกชนิดหนึ่งที่เป็นฝ่ายตรงข้ามแสดงว่าพุทธเจ้านี่สอนให้คนเราเนี่ยเอาวิตกฆ่าวิตกนะคิดข้างนอกก็คือความคิดก็เป็นวิตกทั้งสามก็คืออกุศลมาตัวเราเนี่ยเราก็พิจารณาตั้งแต่หัวเท้าพิจารณากายเราเนี่ยก็เป็นวิตกเหมือนกันแต่เป็นกุศลเท่ากับว่านอกเป็นอกุศลในเป็นกุศลแล้วก็บำเพ็ญกุศลตัวนี้ให้ถึงพร้อมก็เท่ากับว่าเราจะต้องมาวิตกอยู่ในตัวเราการวิตกในตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าพิจารณานั่นเองฉะนั้นการพิจารณาเนี่ยคำว่าพิจารณากับวิตกก็คือความคิดชนิดหนึ่งที่เราคิดอยู่ในตัวเราคิดยังไงล่ะคิดอยู่ในท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราทั้งหัวเท้าว่าเราเป็นของไม่เที่ยงคิดในแง่มุมต่างๆแง่มุมต่างๆเหล่านั้นเขาเรียกว่าอุบายหรือเรียกอย่างนึงเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเขาเรียกว่าอุบายอันแยบคายเช่นว่าเราพิจารณาตัวเราเป็นซากศพบ้างพิจารณาตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงสามวันเป็นไงเพื่อจะกำจัดความยินดีในตัวเราให้เราเนี่ยเบื่อหน่ายตัวเราพูดง่ายๆก็คือว่าทุกวันเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ได้อบรมเนี่ยทุกคนจะมีความว่ารักในตัวเราเขาเรียกว่ารักสิ่งใดที่รักในโลกที่สุดเนี่ยความรักนั้นเสมอตนไม่มีตนเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนความอื่นความรักอื่นเสมอตนไม่มีแสดงว่าทุกคนเนี่ยมีความรักในตัวเราว่าเราคือร่างนี้ร่างนี้คือเราเราก็รักมันความรักตรงนี้พระเจ้ากล่าวว่าเป็นฉันทราคะหรือเขาเรียกว่าตัวอุปทานนะแล้วก็ตัวฉันทราคะตัวอุปทานตรงนี้เราต้องกำจัดออกไปถ้าไม่กำจัดเราพ้นทุกข์ไม่ได้ก็เลยว่าจึงน้อมจิตไปลักษณะกำจัดความยินดีเขาเรียกว่าวิราคะธรรมซึ่งเรื่องนี้มันจะใช้สติกับปัญญาเป็นตัวดำเนินงานเพราะปัญญาต้องมีการเข้าใจสติเป็นตัวไปตามปัญญานั่นแหละช่วยกันท่านจึงเรียกว่ามรรคเผอิญมีสายเข้ามาก่อนเนาะมีสายมาจากอุบลราชธานีนะครับโยมปัชรีเจริญโสกโยมนมัสการเจ้าค่ะท่านอาจารย์หลวงพ่อเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรโยมโยมจะกราบรบกวนขอให้หลวงพ่อช่วยแก้ปัญหาหน่อยนะคะตอนนี้คือโยมนั่งแล้วมันค่อยเจริญหลับแล้วก็สว่างค่ะก็เดินก็เดินได้บ้างต้องเดินต้องเดินเขาไม่เขาอบรมอย่างนี้เขาไม่นิยมนั่งนะนั่งพักเท่านั้นเนี่ยนั่งแล้วมันก็จะเข้าไปในสงบแล้วเราจะไม่รู้แจ้งอะไรสงบส่วนสงบรู้แจ้งส่วนรู้แจ้งส่วนมากเขาจะเดินกันก็เดินให้มากก็แล้วกันเดินให้มากเดินแล้วมันเหนื่อยก็ดอกพักบ้างค่ะ เหนื่อยก็เหนื่อยนั่นเนี่ยเราก็ต้องเดินเพราะไม่เดินเราไม่ต้องสนใจรู้แจ้งนั้นสิเราสนใจแจ้งเราก็ไม่เห็นตัวถ้าเห็นตัวเราก็ไม่สนใจแจ้งสนใจอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องสนใจถ้าเราสนใจแจ้งก็การเห็นตัวเราจะไม่เกิดเลยนะอุบายของเราก็ไม่ค้าสร้างเข้าไปไม่ได้หรอกมันจะต้องให้เห็นให้จิตเห็นเองโดยที่ไม่มีอุบายไม่ได้จิตมันก็ไม่เป็นเหมือนกันฉะนั้นอุบายเหล่านี้เขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการมันต้องมีเราไม่หาอุบายให้แล้วเราก็ไปใส่ใจความแจ้งมันก็ไปไม่ได้แล้ว
มันต้องใส่ใจว่าตัวเราจะเห็นยังไงและการใส่ใจตรงนี้ต้องหาให้จิตไม่ใช่ว่าจิตหาเองเราจะโยนพระให้พระให้จิตนี่ไปหาเองเขาหาไม่เป็นเราต้องป้อนอย่างเดียวเราต้องหาอุบายเองสติกับปัญญาของเราเป็นผู้หาจิตเป็นตัวรับอุบายจากเราฉะนั้นเราเป็นผู้ดำเนินงานไม่ใช่จิตดำเนินงานจิตเป็นผู้ตามเราเป็นผู้นำถ้าโยมเอาจิตนำเนี่ยโยมไปไม่ได้เลยแล้วเราเองก็เป็นตามโยมจะไปไม่เป็นลองไปทำดูกันแล้วกันเนาะเดินให้มากกันแล้วกันพิจารณาตัวให้มากหาอุบายมากๆๆแล้วก็พาคิดให้มากๆคิดในตัวเราจะไม่มันจะไม่ฟุ้งมีแต่ความสงบวันไหนคิดมากวันนั้นสงบมากภาษาธรรมเขาเรียกว่าพิจารณาเองแต่เราเรียกไปตามภาษาชาวบ้านก็คิดนั่นแหละความคิดนั่นแหละมันจะเป็นความคิดชนิดหนึ่งนะคิดนอกเนี่ยเขาไม่ให้คิดแต่คิดในเนี่ยคิดแล้วไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขจะได้ซ้ำเราต้องคิดแล้วก็ต้องหาอุบายคิดพิจารณานั่นแหละเขาเรียกพิจารณาเขาไม่เรียกของคิดนะแต่จะมาพูดเองให้เข้าใจเฉยนกนะถามอีกนิดนึงเจ้าค่ะหลวงพ่อเมื่อคืนนี้เห็นอยู่แต่มันเป็นภาพสดๆผ่าตัวเองแต่ว่ามันเหมือนหลับเคลิ้มๆกลัวเป็นนิมิตแต่ก็เห็นเป็นตัวเองนะเจ้าค่ะก็ยังเป็นนิมิตอยู่เหรอเจ้าค่ะจะเป็นไรนิมิตกับการเห็นตัวเองมันก็สับไปสับมานะแต่ว่าจุดยืนของเราก็คือเห็นร่างจริงเป็นหลักนิมิตก็เป็นร่างจรก็แล้วกันร่างจริงของเราเป็นหลักอย่างอื่นจรไปมันก็เป็นได้เป็นไปเป็นมันเป็นทั้งสองอยู่แล้วแต่เราก็พยายามเอาร่างหลักร่างจริงเป็นหลักจรนั้นไม่ได้เน้นมีก็มีไม่มีก็แล้วไปยังไงก็เอาถือร่างจริงเป็นหลักแล้วมันเกิดอยู่แล้วนิมิตก็ต้องเกิดด้วยกันนั่นเองแต่ว่าเราไม่น้อมการน้อมเอานิมิตมาเป็นตัวเองนี่คือยังไงคะเราไม่ได้น้อมเราก็เพียงแต่ว่าเราจำสัญญาว่านิมิตเราเคยเห็นตัวเองเป็นอย่างนี้เราจำความจำอันนั้นไว้แล้วเอาความจำตัวนั้นมาพิจารณาตัวเลยไม่ใช่น้อมจิตมาไม่ใช่นะเพียงแต่เราใส่ใจไปเลยว่าเราเคยเห็นอะไรมาจะเป็นนิมิตบ้างหรือจะเป็นความเห็นด้วยตาเนื้อของเราที่เห็นประจำวันของเราบ้างได้อุบายทั้งนั้นมันเป็นอุบายนะแล้วก็เราก็ไปใส่ใจตัวเองเลยอย่างนี้แต่ว่าบางคนเขาก็พูดน้อมเนี่ยก็ให้เหมือนกับว่าจะน้อมภาพเข้ามามันไม่เข้านะเรานึกตัวเองเลยมันจะเป็นทันทีเลยคือความจริงแล้วมันนึกเลยนั่นแหละแค่เอานิมิตเป็นสัญญาเท่านั้นเองความจำเท่านั้นเองแต่เวลาทำแล้วเนี่ยเราเห็นตัวเองไปเลยมันก็เหมือนน้อมนั่นเองนะพูดคำว่าจำจากที่เราเห็นในนิมิตใช่แบบนั้นแหละเห็นอย่างนั้นนะเขาเรียกใช่อย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าน้อมไปเลยอย่างนั้นน่ะน้อมไม่ใช่ว่าโน้มภาพมาดึงภาพมาดึงก็เยอะภาพมาให้ได้เนี่ยไม่ใช่อ๋ออันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าจำมาจากนิมิตเนี่ยแล้วก็นึกตัวเองเป็นเลยอย่างนี้ก็เรียกน้อมแล้วครูบาอาจารย์นั้นบอกว่าน้อมก็คือทำนองนี้ไม่ใช่ว่าดึงภาพเข้ามาไม่เข้าหรอกยอมเข้าใจว่าดึงภาพมาให้เป็นตัวเรามันเราเพียงแค่เอาความจำพอแล้วตอนนี้มิตรมันหายอยู่แล้วเนี่ยมันเกิดมาแป๊บเดียวมันก็หายแล้วก็หายแล้วเราก็เหลือแต่ความจำก็จำก็เอาความจริงของเราคือร่างจริงไปเลยแต่อุบายเขามาเท่านั้นเองเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะนมัสการลาสาธุนะสาธุทำไปก็ก็ขอพูดต่อยังไงก็ถามกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวก็จะเว้นช่วงให้ถ้าถามมาก็พูดถึงว่าการที่เรามารู้แจ้งตัวเราเนี่ยเพื่อให้เราเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตัวเราเขาเรียกว่าเกิดนิพพิทาเกิดกำจัดฉันทราคะการเบื่อหน่ายขบวนการของการเบื่อหน่ายเนี่ยเขาเรียกว่าวิราคธรรมธรรมที่กำจัดความยินดีซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าสุดยอดของธรรมวิราคูปัสเมสุเขความสงบสงับปราศจากความยินดีนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งแสดงว่าคนเรายินดีตัวเราเนี่ยเป็นอุปทานนั้นการกำจัดอุปทานกำจัดฉันทราคะเนี่ยก็คือพิจารณาในแง่ของความเบื่อหน่ายว่าสิริละมนุษย์เราไม่มีอะไรมีแต่ของปฏิกูลพิจารณาในรูปแบบต่างๆร่างสดก็ได้ร่างอสุภะก็ได้ร่างไหนอะไรก็ได้ขอให้เราเห็นแจ้งตัวเราใช่ได้เลยถ้าเราเห็นแจ้งตัวเราเนี่ยเราก็เกิดความเบื่อหน่ายว่าโอ้มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่น่ารักแต่ความเห็นแจ้งต้องมีถ้าไม่เห็นแจ้งมันแก้ปัญหาไม่ได้ต่อมาคนนั้นก็อบรมอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำอบรมให้เห็นตัวเองแล้วก็พยายามสร้างความเห็นตัวเองให้เกิดขึ้นความเห็นที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้น
และความเห็นที่เกิดขึ้นแล้วรักษาไว้ขบวนการเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมัปทาน4ก็ได้จะองค์เป็นองค์จะเป็นองค์ของโพชฌงค์7ก็ได้เพราะว่าการพิจารณาตัวเราเนี่ยเป็นธรรมวิจยะแล้วก็เมื่อเราอยู่ในตัวเราบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดปิติขึ้นมาเกิดวิริยะขึ้นมาเป็นปิติขึ้นมาก็มีตายมาจากจังหวัดพังงาโยมสุวิทย์เจริญสุขโยมเจริญสุขครับเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยถามว่าเหตุการณ์นี้มันเหมือนเราเคยผ่านมาแล้วครับว่าไงจะเป็นยังไงครับหลวงพ่อเหตุการณ์ยังไงอ่ะไม่เข้าใจเหตุการณ์เหมือนเคยผ่านมาแล้วครับเหตุการณ์นี้จำได้ว่าเคยผ่านมาแล้วคือหรือเราเคยเห็นผ่านมาแล้วแต่มันเกิดมาทีหลังครับใช่ครับใช่ครับ คือเวลาทำกรรมฐานอาการเหล่านี้เนี่ยเป็นประจำแหละโยมมันเป็นประจำของคนกรรมฐานหมายถึงว่าเราไปรู้ล่วงหน้าเนี่ยจิตมันปรากฏภาพนั้นภาพนี้ขึ้นมาต่อมาเราก็จะเห็นภาพนั้นออกมาทีหลังบางครั้งนานบ้างบางครั้งก็เร็วบ้างบางครั้งหลายปีกว่าจะปรากฏก็มีบางครั้งก็หลายเดือนหลายวันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของสิ่งเหล่านี้เนี่ยการทำสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องปกติโยมมันจิตของเราเขาเรียกว่ามันเป็นเซนส์มันเป็นทิพย์เนี่ยมันคอยจะรู้เรื่องอดีตอนาคตได้ฉะนั้นคนทำกรรมฐานน่ะประจำในเรื่องเหล่านี้ก็เรารู้ล่วงหน้ารู้เหตุการณ์ล่วงหน้ารู้อดีตอนาคตอะไรเนี่ยรู้ถึงระลึกชาติได้อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยเขาถือว่าตรงเหล่านี้เนี่ยเป็นของแถมหรือของผ่านแต่เขาจะไม่ให้ความสำคัญอะไรเขาจะให้ความสำคัญว่าทำยังไงเราจะเห็นตัวเองแจ้งนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องหลักเลยอันนี้เป็นเรื่องกิเลสเลยเขาจะสนใจกิเลสมากกว่าธรรมดาโยมไม่เป็นไรไม่มีอะไรเป็นเรื่องของคนทำสมาธิก็มีบ้างอย่างนี้นะคงจะวางไปแล้วเนาะก็มีคำถามมีคำถามเข้ามาครับจากคุณวันนนทบุรีถามมาว่าทำอย่างไรถึงจะส่งเสื้อผ้าให้แก่พ่อที่เสียชีวิตแล้วได้เพราะตอนที่พ่อตายสวมใส่เสื้อผ้าแค่ชุดเดียวเองครับนี่หมดของพ่อตอบคือการที่เราจะส่งให้เสื้อผ้าให้คนตายเนี่ยเราก็ต้องถวายไตรจีวรนะไตรจีวรไตรจีวรนี่จะเป็นแทนตัวแทนเสื้อผ้านะไม่ใช่ถวายเสื้อผ้าเอากางเกงเอาเสื้อนะพระใจไม่ได้ต้องเอาพระเป็นผู้ส่งคือไปรษณีย์นะเมื่อพระเอามาหุ้มเนี่ยได้ไปถึงมาหุ้มพ่อตัวเองแล้วเนี่ยไตรจีวรตรงนั้นมันก็จะแปลงร่างให้กลายเป็นเสื้อผ้าของโยมเรียกว่าผ้าทิพย์ที่โยมที่ตายก็จะรับเสื้อผ้านี้ไปนะถวายไตรจีวรน่ะจะสบงก็ดีหรือจะเป็นจีวรก็ดีแล้วแต่โยมนะถวายกับพระภิกษุสงฆ์นะนี่จะเป็นแทนเสื้อผ้านะโยมนะนิมนต์อาจารย์เหมือนกันก็อย่างที่หลวงพ่อพรจรัญพูดนะว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเสื้อผ้าก็เอาเสื้อผ้ามาถวายพระตรงๆไม่พระไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ได้ใช้แล้วเราถวายจีวรถวายผ้าของพระนะแล้วก็ไม่ใช่ผ้าจีวรแล้วเขาจะได้จีวรไม่ใช่นะเขาจะได้เสื้อผ้านั่นเองขอว่าอยู่ในภาวะใดเขาก็จะได้เป็นภาวะนั้นเขาอยู่ในภาวะทิพย์เนี่ยต้องการเสื้อผ้าเขาก็ได้ถึงแม้ว่าจะถวายจีวรไปก็ถวายก็ได้เสื้อผ้านั่นเองนะเขาเรียกว่าถวายในสิ่งที่สมณะบริโภคก็พระก็เป็นนาบุญนะเกี่ยวกับว่าเราทำบุญให้แก่ผู้ล่วงลับตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมนะมีอะไรก็โทรถามได้นะถ้าไม่ถามก็จะพูดถึงว่าธรรมะต่อไปเมื่อเราอบรมว่าอบรมมรรคหรืออบรมสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะแบ่งความคิดเป็น2ฝ่ายฝ่ายนอกก็คือว่าที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเราจะตัดหมดเลยไม่ให้ไปก็อย่างที่บอกว่าเราไปมาหลายชาติแล้วชาตินี้ก็ไปไม่จบจิตเราถึงได้เป็นสมาธิยากเวลาเป็นแล้วก็ค่อยจะเสื่อมเพราะจิตมันไปนั่นเองแล้วเราทำสมาธิออกมาก็ยังไปอีกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันเลื้อหลังความคิดอันยืดเยื้อความคิดอันเลื้อหลังเขาเรียกว่าเป็น เขาเรียกว่าปะปัญจธรรมเขาเรียกว่าปะปัญจธรรมหมายถึงความคิดที่ยืดเยื้อท
ที่ไม่จบสิ้นเป็นความทุกข์ของคนเราปปัญจธรรมตรงนี้เนี่ยเป็นความคิดของคนโลกที่มีตลอดก็คือคิดไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้เราทำยังไงให้จิตเหล่านี้ยุติการไปมีทางเดียวก็คือรู้แจ้งตัวเราแล้วรู้แจ้งตัวเราก็คือรู้เห็นมันแจ้งก็คือว่าตอนนี้ตัวเรายังไม่อบรมมันมืดมันมืดก็ทำยังไงจะให้มันแจ้งออกมาก็คือการอบรมเมื่อเราอบรมเนี่ยเราเอาจิตไว้ในตัวเราเนี่ยเราจะต้องหาอุบายเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการแล้วก็พยายามสร้างความเห็นในตัวเราด้วยอุบายเหล่านั้นเช่นว่าเราเคยเห็นคนตายไหมเราก็จำไว้จำไว้แล้วก็ปาลบว่าตัวเรานึกถึงเหมือนกับคนตายคนนั้นอย่างเงี้ยการกระบวนการของการอบรมอย่างนี้เนี่ยจะเป็นสมปทาน4ก็ได้เขาเรียกว่าเพียรสร้างเพียรรักษาเพียรปหานะเพียรสังวรจะเป็นเรื่องของโพชฌงค์7ก็ได้เพราะพระองค์โพชฌงค์ก็คือการเฟ้นธรรมเฟ้นว่าเราไม่เห็นตัวเองจะเห็นด้วยอย่างไรการไม่เห็นชัดจะชัดด้วยอย่างไรการเห็นแล้วนี่จะเห็นให้เห็นบริบูรณ์ได้อย่างไรการเห็นนั้นการเฟ้นเป็นการเฟ้นออกมาว่าเราจะต้องเห็นตัวเองตามเป็นจริงหมายถึงว่ามันมีอย่างไรจริงเห็นอย่างนั้นเลยนะกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าองค์ของโพชฌงค์ก็คือว่ามีสติแล้วยังไม่พอก็มีธรรมวิจยะในการเฟ้นธรรมว่าเราจะต้องเห็นตัวเองด้วยอุบายใดเมื่อเฟ้นไปแล้วก็มีความเพียรต่อเนื่องก็คือสัมมาประธาน4นั่นเองนะวิริยะสัมโพชฌงค์ก็คือมีภาวนาประธานอนุลักขณาประธานปหานประธานสังวรประธานก็มีสังวรมีสัมมาประธาน4ทั้ง4ก็คือวิริยะสัมโพชฌงค์นั่นเองธรรมชาติของจิตเราเนี่ยเมื่อเราอบรมอยู่ในตัวเราบ่อยๆจะเกิดปีติขึ้นมาปีตินั้นก็เกิดเป็นปีติสัมโพชฌงค์นะเป็นปีติขึ้นมาเมื่อปิติขึ้นมากๆเนี่ยปิติด้วยความสังเวชว่าตัวเราเป็นของไม่เที่ยงน้อมจิตไปทางไตรลักษณ์ตลอดธรรมชาติของคนเราในจิตเราไม่ได้น้อมไตรลักษณ์เลยน้อมไปลักษณะเหมือนก็ว่าเราจะยึดมั่นโลกแต่ว่าน้อมถึงตัวเองเนี่ยน้อมถึงความไม่เที่ยงไตรลักษณ์ก็คือเป็นทุกข์เป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองอันนี้จังทุกขังอนัตตาที่เราเคยได้ยินประจำนั่นเองมีสายมาจากนครสวรรค์นะครับโยมดวงแก้วเจริญถูกโยมนมัสการค่ะเจริญพรขอถามคำถามหลวงพ่อจรัญ3ข้อนะคะได้ได้ค่ะข้อแรกบรรลุธรรมหมายถึงอะไรคะอะไรนะแล้วก็บรรลุธรรมค่ะหมายถึงอะไรคะพระเจ้าข้อที่สองพระนิพพานเนี่ยลักษณะแบบไหนแล้วก็คนที่ไม่มีฌานไม่มีญาณจะไปได้ไหมคะแล้วก็ข้อที่สามนะคะคือหนูฝึกนั่งสมาธิค่ะแล้วทีเนี้ยมันร้อนในอกอะค่ะร้อนกลางอกเหมือนมีถ่านไฟแดงๆไปในอกอะค่ะแล้วก็จิตใจมันก็ร้อนลมทุลายกระวนกระวายแล้วก็กระสับกระส่ายบางทีก็ปวดหลังอะค่ะปวดตรงกระดูกสันหลังช่วงเอวอะเหมือนไม่ใช้เอาเหล็กนั่นแหละมาแทงปวดมากค่ะบางทีก็ฝืนไปก็ร้อนเหมือนนั่งในเตาอกอะค่ะเหงื่อเนี่ยแฉะแต่แล้วก็ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งอะไรนะข้อที่หนึ่งอะไรนะข้อที่หนึ่งบรรลุธรรมหมายถึงอะไรคะบรรลุธรรมนะบรรลุธรรมค่ะคือการบรรลุธรรมนี่ก็คือบรรลุตามขั้นตามภาวะเช่นว่าโสดาสกิทาอนาคาพลานอย่างเงี้ยบรรลุไปตามขั้นตามภูมินะบรรลุธรรมก็หมายถึงการละกิเลสได้เท่าไหร่นะได้กี่ข้อเขาเรียกว่าเอาสังโยชน์10เนี่ยสังโยชน์เขาเรียกว่าเครื่องร้อยรัดเนี่ยเครื่องร้อยรัดหรือเครื่องมัดใจเนี่ยเขาเรียก10อย่างละได้กี่ข้อก็เป็นการบรรลุธรรมได้เท่านั้นของระดับนั้นเช่นพระโสดาบันละได้3ข้อเนี่ยแล้วก็พระสกิทาคามีก็คือ3ข้อเหมือนกันแต่ละเอียดกว่าพระอนาคาก็ละ5ข้อพระอรหันต์ก็ละได้10ข้อก็เลยว่าเป็นการบรรลุธรรมตามภาวะตามอินทรีย์และสูงสุดก็คือพระอรหันต์ส่วนว่าคนเราจะไปนิพพานเนี่ยไม่มีฌานไม่มีญาณจะไปได้ไหมคือต้องมีญาณนะมีฌานมีญาณ
แต่ฌานเนี่ยไม่มีก็ได้แต่ญาณยังไงก็ต้องมีนะต้องมีเพราะว่าถ้าฌานเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะมันเป็นของเสริมเพราะว่าพระอรหันต์สุขวิปัสสโกท่านก็ไม่ได้ทำฌานท่านไม่ได้มีฌานท่านไม่เอาฌานทำท่านก็มีเวลาทำท่านก็เกิดอยู่แล้วท่านแต่ท่านไม่เอาท่านก็เป็นสุขวิปัสสโกก็เรียกว่าบรรลุด้วยปัญญาแต่บางองค์ก็เอาทั้งสองก็เลยมีทั้งฌานทั้งญาณมันมีสองแง่ว่าองค์หนึ่งไม่ได้เอาแต่ก็มีญาณแต่องค์หนึ่งเอาก็ทั้งมีทั้งญาณทั้งฌานอย่างเงี้ยถามว่านิพพานเนี่ยเป็นยังไงนิพพานก็คือการเขาเรียกว่านิพพานก็คือการละสามอย่างไม่ใช่ว่านิพพานคือจิตว่างไม่ใช่นะจิตว่างนี่บางคนอาจจะมองว่าจิตว่างคือนิพพานไม่ใช่คือจิตเนี่ยทำสมาธิมันว่างอยู่ตลอดแต่ว่ากิเลสมันก็ยังมีปนอยู่ฉะนั้นนิพพานก็คือว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะเขาสามตัวนี้ว่าฉะนั้นสามตัวเนี่ยเป็นเครื่องวัดของพระนิพพานไม่ได้มองว่าเท่าสมาธิแล้วเห็นจิตว่างไปหมดเลยมีแต่เวิ้งว่างมีแต่อะไรไม่มีอะไรมีแต่ความว่างไปทั้งจักรวาลไปเลยแต่เวลาออกจากสมาธิเนี่ยราคะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่นะอย่างนี้ไม่ใช่เขาเรียกว่าว่างในสมาธิท่านถึงจัดว่าความว่างในสมาธินั้นเป็นแค่ว่างของสมาธิไม่ใช่ว่างของนิพพานแต่จิตจะว่างไม่ว่างไม่รู้แหละแต่ราคะหมดไปโทสะหมดไปโมหะหมดไปอันนั้นคือพระนิพพานท่านเอาสามตัวนี้วัดนะว่าสามตัวนี้เป็นเครื่องวัดส่วนเรานั่งสมาธิเนี่ยร้อนที่อกอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเรียกว่าคนเราคือมันไม่ได้ร้อนทุกคนนะถ้าเกิดว่าทุกคนทำเนี่ยเป็นเหมือนอย่างเราเนี่ยแสดงว่ามันเป็นสูตรของการทำสูตรเนี้ยทำแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้คนอื่นเขาก็ไม่เป็นมันเป็นเรื่องของตัวเราแล้วถามว่าเป็นเรื่องตัวเราแล้วไปเป็นอะไรมันก็จะเป็นเรื่องเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยเป็นมีเวลาทำความดีเนี่ยมีสิ่งขัดขวางนะมีสิ่งขัดขวางที่เราทำให้เราเนี่ยไม่บรรลุผลของการทำสมาธิได้ง่ายก็คือสิ่งที่ขัดขวางก็ไม่รูปแบบต่างๆเขาเรียกว่านิวรณ์ห้าก็มีส่วนที่เป็นความร้อนนั้นโยมลองเปลี่ยนที่ดูที่ว่าเอาความรู้สึกไปจับอยู่ที่อื่นถ้ามันหายแสดงว่าร้อนเพราะจิตเราไปอยู่ตรงนั้นมากเกินไปความเข้มหรือความเพ่งจิตเราที่หน้าอกมากไปทำให้เราตรงนั้นร้อนเราลองไปรวมอยู่ที่อื่นรวมที่หน้าผากก็ดีรวมที่ท้องดูถ้ามันหายก็แสดงว่าร้อนเพราะจิตเราอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าไม่หายเนี่ยแสดงว่ามันเป็นวิบากของเราก็ต้องสู้ด้วยความอดทนกันแล้วกันเนาะขอตอบแค่นี้น้องมีสายอื่นรออยู่อ๋อมีสายมาจากนครราชสีมาโยมสมส่วนเจริญสุขโยมนมัสการพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยความเคารพนะคะเจริญพรเจริญพรค่ะจะนมัสการพระอาจารย์เจริญค่ะพระอาจารย์โยมดีใจจะมีที่ท่านได้มาตอบปัญหาธรรมะบ่อยในช่วงนี้ค่ะโยมก็เราฟังท่านตลอดนะคะเมื่อกี้ท่านก็บรรยายทำดวงก็ดีใจก็ไม่อยากจะโทรมาขัดสมัครเพราะท่านบรรยายแล้วรู้สึกว่าจะให้ความรู้ได้มากกว่าที่ดวงถามนะคะแต่แต่ยังก็อยากโทรมาร่วมรายการแล้วมีปัญหาข้องใจบางเรื่องค่ะได้ค่ะพอดียมเมื่อก่อนที่ยมปฏิบัติธรรมนะคะยมก็จะเริ่มดูตั้งแต่ว่าพิจารณาร่างกายนะคะตั้งแต่ผมแล้วไปขนเล็บฟันหนังนะคะอย่างที่ว่าหมายถึงว่าที่ท่านสอนนะคะแต่ยมรู้สึกว่ามันก็ยังแบบยมแบบข้ามไปรู้สึกว่ามันไม่ได้รายละเอียดนะคะมาหลังสุดเนี่ยยมเริ่มปฏิบัติพบผมแล้วยมก็เพ่งตรงผมว่าผมเกิดจากอะไรอะไรรอเลี้ยงผมหรือเป็นยังไงไปความเปลี่ยนแปลงของผมยังไงนะคะมันจะไปที่ขั้นแล้วมาขนก็จะแบบขนมายังไงอะไรยังไงนะคะมันมีเพื่ออะไรขนในร่างกายแล้วก็ฟันยมก็พิจารณาฟันลงไปถึงลิ้นถึงข้างในท้องนะคะไม่ใช่ว่าหลอดลมลำไส้อะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ที่ส่วนใน32ประการในร่างกายค่ะยมรู้สึกว่าได้ผลมากค่ะอย่างนั้นแหละดีค่ะรู้สึกว่าเกิดความสงบแล้วก็เหมือนกับว่าเวลา1ชั่วโมงแป๊บเดียวนะคะค่ะแล้วก็ยมมาแปลกใจเลยมันคือว่ายมแล้วก็ปฏิบัติมานานนะรู้สึกว่าจะเริ่มมี
มันการปวดนะคะยมจะลองดูนาฬิกาสักหน่อยแต่ว่ายมคิดแค่นี้เสร็จจิตมันไปก่อนนะคะอืมนี่ยมก็อ่ะเล็กนั่งสักครู่มั้ยพอดีปะยมไม่ว่าดูนาฬิกาแล้วก็ 4:30 นพอจะมาเปิดก็เป็นเวลานั้นนะคะยมแปลกใจทำไมจิตไปเห็นก่อนที่เราจะไปดูด้วยสายด้วยตาเนี้ยนะคะก็เป็นอย่างที่เคยบอกกันแหละว่าจิตเนี่ยเราฝึกสมาธิมันคอยจะมีอะไรรู้ล่วงหน้ามันเป็นเซนส์นะโยมธรรมดานักปฏิบัติจะมีอยู่เลยก็ดีนะรู้ได้ก็ดีมันเป็นบ้าเป็นได้หมดแหละบางครั้งเรานึกถึงคนหนึ่งเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวก็พักโทรมาละมันจะรู้ก่อนบางครั้งใครจะนึกถึงเขานึกถึงเราเนี่ยเราก็จะสะดุดจิตว่ามีคนนึกถึงเราอะไรเนี่ยบางครั้งมันพูดที่มันจะเป็นเรื่องธรรมดาของคนทำสมถานมันมีเนี่ยเราก็รู้ว่ามีไปเท่านั้นเองจนเรื่องกิเลสเป็นเรื่องใหญ่เอาเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าพลอยได้ผลพลอยได้เท่านั้นเองแต่เลยโยมถามนิดนึงค่ะแล้วถ้าจิตเราสงบทำไมถึงว่าเป็นนึกถึงย้อนหลังไปเรื่อยๆนะคะโยมก็แปลกใจค่ะก็มันนึกได้หมดอะอยู่ที่เราจะว่าจะนึกต่อหรือไม่ถ้าไม่นึกต่อก็รวบรัดมานึกตัวเองก็หายถ้าเรานึกต่อก็เป็นเรื่องเป็นราวที่ไม่จบมันเป็นได้ทั้งหมดจิตอยู่ที่เราจะคอนโทรลว่าเราจะคอนโทรลจิตไปทางไหนถ้าเราไม่ทำอะไรเขาก็จะไปของเขาละไปตามภาษาของเขานั่นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นไปอย่างที่เขาไปมันก็ไปเยอะแล้วเราก็เห็นว่ามันไปเราไม่ได้เรื่องอะไรที่จะมาเป็นสาระอะไรเราเอาเป็นเรื่องของเราที่มันควรจะเป็นสาระดีกว่าก็เลยควบคุมจิตไม่ให้มันคิดไปอย่างอื่นมากเกินไปให้คิดอยู่ในตัวเราส่วนใหญ่อย่างนี้ถ้าเป็นไปได้ตัดให้หมดเลยเพราะเราให้โอกาสเขามาเยอะแล้วถ้าเขาดีก็คงจะดีแล้วถึงได้มาวุ่นวายทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราปล่อยจิตของเรามาหลายชาติแล้วเราทำสมาธิก็ยังปล่อยอีกเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาฉะนั้นมันเป็นคำตอบที่หน้าเราให้โอกาสเขามันเยอะแล้วนะเราก็เอาของเราบ้างตอนนี้ก็เลยรวบรัดเลยไม่อยากให้มันไปไหนอย่าได้ค้นตัวอย่างที่โยมทำเนี่ยให้มันสงบให้มากๆบางทีแล้วไม่นึกนะพระอาจารย์แต่ว่าทำไมเรื่องต้องเป็นไหนๆมาโผล่มันในจิตเราทันทีทั้งที่เราไม่ได้นึกนะคะโยมไปใจค่ะถ้าภาพเราหายเนี่ยภาพอื่นโผล่พร้อมที่จะโผล่ทันทีแหละถ้าภาพเราอยู่ไม่มีภาพอื่นโผล่ได้เลยไม่มีมันอยู่ที่ภาพเราว่าภาพเราเนี่ยรักษาไปไหมถ้าไม่รักษาภาพอื่นแทรกทั้งนั้นเลยขึ้นแทรกมันมีฉะนั้นภาพเราต้องรักษามันล็อกภาพเราไว้ภาพอื่นก็ตกไปหมดเลยไม่เข้ามาอยู่ที่เราหมดอยู่ที่เราจะคอนโทรลอยู่ที่เราจะควบคุมเกมเหล่านั้นได้อยู่ที่เราระบบสมประทาน4ต้องรักษาตลอดสร้างก็สร้างรักษาก็รักษาแล้วมันไปก็ควรจะตัดควรประหารนะแล้วก็อย่าให้จิตรั่วบ่อยก็ควรสังวรไว้เงี้ยมันจะเป็นลักษณะนี้ตลอดเลยแต่ยังก็ไม่เห็นผลเลยที่ว่าเมื่อก่อนยมจะเป็นคนที่ใจร้อนนะคะตอนนี้ยมก็ความโกรธก็น้อยที่สุดแล้วค่ะและความที่ว่าอยากได้สิ่งเงินทองยมก็แทบจะไม่มีในหัวใจแล้วค่ะยมก็คิดว่าน่าจะได้ผลค่ะเพราะว่าดูจากตัวเราแล้วมันเปลี่ยนไปมากนะคะใช่แต่เราต้องรักษาภาพเราอยู่เสมอตรงนั้นจะเป็นตัวยืนหยัดให้เราได้มั่นคงในธรรมได้ภาพตรงนั้นจะเป็นมาตรฐานของเราแต่ภาพเราหายเนี่ยมันจะแย่เหมือนกันนะเราก็ต้องรักษาตรงนั้นถ้าภาพเราหายธรรมก็จะเสื่อมถ้าภาพเราไม่หายธรรมจะไม่เสื่อมเลยธรรมะสมาธิเสื่อมตรงที่ภาพเราหายนั่นเองมันก็จะเสื่อมมันก็เอาภาพอื่นมากวนเรานั่นเนี่ยภาพเราหายภาพอื่นก็เต็มจิตนั้นจิตเรื่องก็สมาธิก็เสื่อมเลยแต่ภาพเราอยู่ไม่เสื่อมมีแต่สมาธิตลอดนี่เรารู้จากธรรมชาตินี้เท่านั้นเนี่ยเราก็รักษาตัวเราตลอดก็จิตเราก็หลุดพ้นออกจากโลกได้ทำคนกว่าจะหลุดพ้นเรื่องที่ดำเนินชีวิตประจำวันนะคะมันก็มีบางครั้งมันจิตมาไปทางโน้นแต่แล้วนึกได้ก็ดึงกลับค่ะก็โผล่ไปข้างนอกแล้วก็ดึงกลับเนี่ยค่ะก็อย่างนั้นแหละแย่งเอาเนี่ยแย่งเอามันแย่งไหมเพราะว่ายังไม่อยู่ในตัวเราตลอดเวลานะคะอยู่ในตัวเราต้องเห็นมากๆเห็นความเห็นรักษาไว้น่ะมันจะอยู่ตัวให้มากให้ชัดขึ้นน่ะชัดเท่าไหร่ก็มากเท่านั้นเนี่ยชัดน้อยก็อยู่น้อยชัดมากก็อยู่มากชัดที่สุดอยู่ที่สุดเลยหลุดโลกไปเลยมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ค่อยๆเพียรไปเนี่ยเพียรไปค่อยๆแจ้งค่อยๆชัดเบื่อโลกแล้วก็เบื่อโลกข้างไม่ใช่ว่า
แต่ไม่ได้ว่ารังเกียจนะคะแต่มันไม่เบื่อไปหมดเบอร์โทรศัพท์เพื่อนเปิดเจอก็นึกเบื่อไม่อยากโทรหาใครเลยนะคะไม่จำเป็นอย่างนี้ก็การทำอย่างนี้ต่อมาก็บอกไปแล้วว่าทำเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตัวเรามันก็คลายออกสิ่งใดเบื่อหน่ายแล้วก็สิ่งนั้นเราก็วางได้ถ้ามันไม่เบื่อหน่ายมันจะวางได้เลยฉะนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสูตรทำมาต้องเบื่อหน่ายอยู่แล้วแต่เบื่อหน่ายอย่างไรการไม่แจ้งในตัวเราหรือแจ้งไม่พอมันก็ต้องทำต่อไปเบื่อไปทำไปเบื่อไปทำไปจนกว่าจะเราจุดพ้นฉะนั้นมันต้องมีเขาเป็นสูตรเนี่ยสูตรนี้ทำเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทุกคนไม่ใช่ว่าไม่เป็นอะไรหรอกเป็นเพราะการทำเป็นระบบเมื่อระบบนี้ถูกอบรมก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนเบื่อนั่นเองแต่เบื่อเราก็รู้ว่าเบื่อแต่ว่าทำก็ส่วนเราก็รู้ว่าทำนั่นเองทำไปกว่าหลุดเราจะหลุดพ้นก็จิตเราจะนิ่งตลอดเลยจิตเราจะไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยตัวเราอยู่ก็จริงจิตเราจะไม่อยู่ข้างนอกเลยนั่นเองนั่นคือคนหลุดพ้นอาจารย์ไม่รู้ว่าวันนี้ท่านมีสัจจะหรือเปล่าคะหืมเป็นอะไรนะหรือเปล่าคะวันนี้ท่านมีสัจจะหรือเปล่าคะลงมีสัจจะหรือเปล่าคะไม่ค่อยได้ยินอ่ะว่าหลุดไปหน่อยเสียงเบาไปหน่อยเนาะก็ทุกอย่างอยู่ที่ความเพียรของเรานะความเพียรของเราความหลุดพ้นเนี่ยคนอื่นก็สอนเท่านั้นเองอยู่ที่เราเนี่ยทำให้หลุดหรือไม่หลุดอยู่ที่ความเพียรของเราเขาว่าหลุดพ้นเนี่ยเราต้องรู้ตอนที่เราเป็นแล้วมันเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็รู้แล้วจิตเรานะจิตเราไม่ออกนอกแหละความหลุดพ้นก็เกิดแหละถ้าจิตเรายังไปอยู่แสดงไม่ยังไม่หลุดพ้นแล้วทีนี้ขอก็มีอะไรก็โทรมาแล้วกันเนาะก็ขอกล่าวต่อเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้เนาะก็ใครมีอะไรก็สงสัยก็โทรมาก็จะตอบให้เป็นช่วงๆไปแล้วก็มีสายเข้ามาพอดีมองสายหลุดไปแล้วก็ยังไงก็โทรใหม่ก็แล้วกันเนาะ แล้วก็ขอต่อนิดนึงนะถ้าก็มีอะไรก็จะเว้นให้นะก็บอกว่าการเห็นตัวเองเนี่ยก็คือว่าเป็นธรรมชาติเดียวกันที่เราเห็นคนอื่นนั่นแหละเวลาเราหลับตาไปเนี่ยเรานึกถึงคนอื่นเนี่ยเราเห็นภาพเขาได้เห็นเขาได้แล้วก็เห็นภาพนั้นเป็นที่ตั้งแห่งราคะจิตเราก็จะเกิดราคะภาพนั้นเกิดเป็นโทสะก็จะเกิดเป็นโทสะภาพนั้นเป็นโมหะก็จะเป็นโมหะแสดงการไปของจิตเราเนี่ยคือกิเลส3ตัวนั่นเองเราเอิญสายเข้ามาก่อนเนาะมีสายเข้ามาจากตีสะเก็ดโยมวิชัยอาเจริญสุขโยมครับขอมีปัญหาก็ถามหลวงพ่อจรัญครับได้หลวงพ่อครับผมจะขอรับหนังสือจากหลวงพ่อได้ที่ไหนครับเอาถ้าโยมมาสะดวกที่กรุงเทพก็เอากรุงเทพถ้าไม่สะดวกก็ให้ที่อยู่ไว้หลังใหม่ก็ได้เนาะจะให้คนจัดส่งไปให้เนาะเนาะตัวเลขที่042-1160ใช่ไหมครับหรือว่า1163ครับลองติดต่อทางหลังใหม่ดูติดต่อทางหลังใหม่ดูเนาะจะมาก็ยังไม่แน่ใจเอาทางหลังใหม่แล้วกันหนังสือนะมีอะไรถามไหมอย่างอื่นคงจะวางแล้วมั้งวางไปแล้วก็ได้หนังสือหนังสือก็ขอที่หลังใหม่ก็แล้วกันเดี๋ยวจะให้คนจัดส่งไปให้ก็พูดถึงว่าการที่เราเห็นแจ้งตัวเราก็คือบางคนว่าแจ้งยังไงไม่เข้าใจแจ้งยังไงก็คือธรรมชาติแจ้งเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วก็คือธรรมดาคนเราเนี่ยคิดถึงคนอื่นเนี่ยทำไมเราเห็นภาพเขาได้ทั้งที่เขาก็ไม่อยู่ตรงนี้นะมันเห็นด้วยอะไรอ่ะไม่ใช่เขาเราเห็นด้วยตาก็ไม่ใช่นะบางส่วนเนี่ยเห็นด้วยตาแต่บางส่วนเขาไกลกว่าเราเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยตาละเห็นด้วยใจตากับใจร่วมมือกันเห็นเฉพาะหน้าเขาเรียกดวงตาเห็นไม่เฉพาะหน้าเขาเรียกเห็นด้วยใจฉะนั้นธรรมชาติของเราเนี่ยเห็นเขาได้เนี่ยต้องเห็นเราได้แล้วก็ย้ายธรรมชาตินั่นแหละมาให้อยู่ที่ตัวเราซะอยู่ข้างนอกเขาเรียกว่าวิญญาณเป็นวิญญาณ6แต่ถ้าธรรมชาติเนี่ยมาอยู่ที่เราเนี่ยเป็นญาณทัศนะคือตัวเดียวกันกว่าจะย้ายได้เนี่ยยากมากถ้าย้ายได้จิตเราจะไม่อยู่นอกเลยไม่อยู่โลกเลยเพราะจิตเราไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองแล้วขณะที่เห็นภาพตัวเองเราก็เห็นธาตุแท้ก็เรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยยถาแปลว่าตามจริงภูตญาณทัศนะแปลว่า
การรู้เห็นตามเป็นจริงเราได้ยินคำนี้ตลอดว่ารู้เห็นตามเป็นจริงก็คือรู้เห็นร่างกายเราจริงๆว่ามันชัดมากเลยแต่ค่อยๆชัดนะค่อยๆชัดในการอบรมมันจะชัดขึ้น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 แล้วความชัดเท่าไหร่นี่บ่งบอกถึงการบรรลุธรรมตามสังโยชน์เลยเช่นว่าพระโสดาบันเนี่ยชัดระดับหนึ่งจึงละสักกายทิฏฐิได้ว่ากายนี้ไม่ใช่เราขันห้าไม่ใช่เราสกิทาคามีก็ละเอียดเข้าไปอีกอนาคามีนี่เห็นแจ้งเต็มร้อยเลยจึงละกามราคะได้เลยกามราคะไม่สามารถจะอยู่ได้ในเมื่อเราเห็นเราเนี่ยแล้วก็เห็นความปฏิกูลในเราความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดสภาพหมดสลายไปสังโยชน์ห้าเราก็ละได้ฉะนั้นท่านเอาความเห็นตัวเนี่ยเป็นเครื่องวัดของสังโยชน์เลยท่านไม่ได้เอาสมาธิวัดท่านเอาความเห็นแจ้งท่านความเห็นแจ้งก็ส่วนหนึ่งการทำสมาธิก็ส่วนหนึ่งต้องแยกส่วนนะคนๆไม่เข้าใจกันว่าสมาธิก็เห็นแจ้งนั่นแหละอันเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิฌานเนี่ยทำเอาจิตดูจิตเป็นฌานแต่เห็นแจ้งเนี่ยเอาจิตมาดูกายเป็นญาณซึ่งมันคนละอย่างกันส่วนมากนักปฏิบัติจะไม่ค่อยรู้ตรงนี้ถ้าไม่รู้ตรงนี้เนี่ยการละสังโยชน์จะเกิดยากเลยมันจะไม่ได้เอาเลยทีนี้การละสังโยชน์เนี่ยก็คือละจิตที่รั่วไหลจิตไปข้างนอกนั่นเองทีนี้เมื่อเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองขึ้นมากขึ้นมากขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเกิดการเบื่อหน่ายตัวเองเบื่อหน่ายตัวเองได้เท่าใดก็เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายโลกก็เบื่ออารมณ์ของโลกอารมณ์สารพัดที่คิดเนี่ยเมื่อเบื่ออารมณ์ของโลกก็เห็นว่าอารมณ์เหล่านี้ไม่น่าจะมีในเราไม่ควรที่เราจะผูกพันเพราะเราเองก็ไม่เที่ยงอารมณ์ก็ไม่เที่ยงเราจะยึดทำไมเมื่อเบื่อหน่ายเราเบื่อหน่ายโลกนี่แก่ขึ้นแก่ขึ้นจิตก็เห็นว่าการที่จะเอาจิตเอาตัวมันเองเนี่ยไปคุกคลีกับอารมณ์ไปคุกเคล้ากับอารมณ์เนี่ยก็ไม่ควรแก่เราจิตก็เบื่อหน่ายเราเบื่อหน่ายโลกก็เบื่อหน่ายอารมณ์ของโลกทำให้จิตเนี่ยถีบตัวเองออกมาว่าอารมณ์ทั้งปวงไม่ควรที่เราจะไปหมายมั่นอะไรทำให้จิตเนี่ยหดเข้ามา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 ท่านเปรียบเหมือนว่าเอาขนไก่ก็ดีเอาหนังสัตว์ก็ดีไปจุดไฟมันไม่มีการเหยียดออกหรอกมีแต่คู่เข้าเรียกหดเข้าเพราะธรรมชาติหนังนี่จะหดเข้าอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันธรรมชาติที่จิตเห็นอย่างนี้เนี่ยมันจะหดเข้า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 หดได้เท่าไหร่ก็นั่นคือการบรรลุธรรมตามลำดับของพระยาเจ้านั่นเองจนในที่สุดจิตเรานี่ปิดโลกเลยปิดไม่มีการรั่วไม่มีการไหลไม่มีการไปไหนตามีเหมือนไม่มีหูมีเหมือนไม่มีจมูกลิ้นกายมีเหมือนไม่มีแต่ใจไม่ได้ไปใจไม่ไปสักอย่างประตูทั้งห้าก็โมฆะเขาเรียกว่าอินทรีย์ทั้งห้าก็ตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นท่านมีตาจริงแต่ท่านไม่ได้จิตออกตาท่านมีหูจริงจิตท่านไม่ได้ออกจากหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีเลยเพราะจิตตัวนี้มันหยุดเพราะความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายมีประโยชน์มากอย่างนี้ฉันเรียกว่านิพพิทาความเป็นนิพพิทาเนี่ยจะเป็นการหลุดพ้นเป็นวิมุตติญาณทัศนะได้ฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ฉะนั้นเวลาอาตมามาสอนเนี่ยมันเป็นของที่ว่าคนส่วนมากจะไม่ค่อยสอนกันทำให้เหมือนกับว่าเป็นความสอนแปลกใหม่ที่ทำให้ในความรู้จักของวงการธรรมฐานเนี่ยไม่ค่อยจะรู้จักกันทำให้เกิดการที่เข้าใจไขว้เขวต่างๆมากมายความจริงแล้วเนี่ยถ้าใครมาลองทำเนี่ยจะรู้เลยว่ามันทุกอย่างเป็นไปตามนั้นหมดเลยมันก็เลยว่าอาตมาก็ลำบากใจอยู่เหมือนกันในการสอนเพราะว่าสอนแล้วมันไม่เหมือนใครนั่นเองแล้วตรงนี้ถ้าเราไม่บอกคนก็ไม่รู้ถ้าบอกมาก็เหมือนกับเป็นของแปลกใหม่ที่หาคนคือไม่มีใครสอนคนสอนไม่ค่อยสอนตรงนี้เนี่ยฉะนั้นก็เลยว่าเราจะต้องมาสอนกันเพื่อให้รู้จักว่าแล้วก็การบนทุกข์เนี่ยก็คือจิตเรากับโลกต้องขาดกันเลยไม่มีความสัมพันธ์กันหรอกไอ้ที่มันสัมพันธ์อยู่มันยังไม่ขาดเท่านั้นเองแล้วมันค่อยๆขาดไปค่อยๆน้อยลงไปน้อยลงไปไม่ใช่ว่าอยู่ๆนี่มากมายแล้วก็อยู่ๆขาดปึ้งเลยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เครือขาดมันค่อยๆเขาเรียกว่าเบาบางจางคายเขาเรียกว่าปฏินิสโคความจางคายการสลัดคืนตัณหานั้นอนาระโยเป็นผู้ไม่พัวพันตัณหานั้นเป็นการเบาบางจางคายเขาหลอกไปลึกไปลึกไปไม่ใช่ว่าอยู่ๆนั้นกิจตัดขาดปึ้งเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นการที่อบรมทั้งวันทั้งคืนเนี่ยจิตเราก็จะอ่อนตัวลงอ่อนตัวจิตเราจะช้าลงช้าลงช้าลงอีกหน่อยช้ามากเชื่องมาก
จิตเราก็มีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นมากในสุดจิตเราก็ปิดเลยถ้าต่อไปนี้ไปเราไม่ส่งจิตไปหาใครในโลกละเพราะตัวเราก็ไม่มีอะไรถ้าส่งไปก็คือโง่นะหมายถึงว่าโง่ก็คืออวิชชาที่เราเคยมีมานานหลายชาติแล้วก็จะเห็นความโง่ของตัวเองว่าเคยโง่มาก่อนแล้วก็ความโง่ตัวเองเนี่ยทำให้จิตของเรานี่ผูกพันโลกมากมายอันนี้พูดถึงความโง่ของตัวเองเขาเรียกว่าอวิชชาและความฉลาดของตัวเองที่เห็นขึ้นมาก็เห็นความโง่ของตัวเองเขาเรียกว่าวิชชาไปทำลายอวิชชาฉะนั้นคนเราทุกคนเนี่ยไม่เห็นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอวิชชาหมดแล้วก็เกิดสังขารออกมาความปรุงแต่งมากมายอันนี้วิชาเกิดมาตรงนี้เนี่ยก็จะไปทำลายสังขารนั้นให้หยุดไปจิตเราก็กลายเป็นจิตที่สงบลงสงบลงสงบลงในทุกข์ก็ปิดเลยจิตเราจะไม่อยู่ข้างนอกตัวเราอยู่ในโลกก็จริงจิตเราไม่อยู่เนี่ยถือว่าสุดยอดของสมาธิฉะนั้นพระยาเจ้าในจิตจะไม่อยู่ข้างนอกซึ่งเป็นไปได้อยู่แล้วฉะนั้นการรู้แจ้งเนี่ยทำให้เรามีธรรมชาตินี้ได้ถ้าไม่รู้แจ้งจิตเราก็ไปอยู่ไม่จบหรอกไม่จบแน่นอนอันนี้ก็เรียกว่าการทำสมาธิทั้งหมดเนี่ยประมวลมาแล้วก็มี2 อย่างก็คือ1สงบสงบแล้วก็ต้องทำดูก่อน2ก็ต้องรู้แจ้งถ้าไม่มารู้แจ้งก็แค่สงบก็ออกมาก็ไปแล้วจิตมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่ถ้ารู้แจ้งไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมแน่นอนทำให้จิตของเราเนี่ยกับโลกเนี่ยขาดความสัมพันธ์กันก็กลายเป็นสมาธิทั้งวันทั้งคืนเลยฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยน่าจะมีสมาธิตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ต้องนั่งหรือไม่นั่งไม่มีผลเพราะจิตของท่านนี้มั่นมากเพราะอะไรเพราะท่านรู้แจ้งเห็นจริงเขาแจ้งตัวเราในสว่างหมดความสว่างตรงนี้ไม่มีดับเป็นความสว่างที่มีอยู่ตลอดกาลหมายถึงคนรู้แจ้งเนี่ยเขาจะแจ้งทุกวินาทีเลยเป็นธรรมชาติเลยไม่ใช่ว่าอยากเห็นก็เห็นไม่อยากเห็นก็หายไปอย่างนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ความเห็นนี่จะต้องเห็นตลอดเวลาเพราะว่าเขาอบรมตลอดเวลาฉะนั้นความเห็นเราต่อเนื่องสติก็ต่อเนื่องความเห็นของเรากระท่อนกระแท่นสติเราก็ยังกระท่อนกระแท่นฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยความเห็นของท่านนี้ต่อเนื่องเป็นพืชเลยสติของท่านก็เลยไม่เผลอเราเคยได้ยินไหมว่าพระยาเจ้าเนี่ยไม่เผลอเลยเพราะไม่มีช่องเผลอเลยตลอด24ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะความเห็นของท่านต่อเนื่องแสดงว่าความเห็นตัวนี้เป็นสติในตัวเป็นสติด้วยเป็นสมาธิด้วยเป็นปัญญาด้วยไปในตัวเดียวกันเท่ากับว่าการเห็นตัวเองเนี่ยเป็นทั้งสติเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งญาณทัศนะเหล่านี้จะเกิดในสติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8หมดเลยไม่เกิดในที่อื่นไม่เกิดแน่นอนฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำสมาธิมาหลายชาติสุเมธดาบสท่านก็เหาะได้มาชาติสุดท้ายท่านก็ทำแรกนาขวัญก็ทำได้อาราธบุตรก็ทำได้แต่ท่านขาดรู้แจ้งอะไรแจ้งเบญจขันธ์ฉะนั้นท่านทำมาอย่างนั้นเราก็ต้องทำตามนั้นเนี่ยเราสวดมนต์เช้าไม่ได้ยินหรือว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์5เป็นทุกข์ฉะนั้นขันธ์5ของเราเนี่ยมันยังไม่แจ้งเวลาแจ้งแล้วก็แจ้งเลยแจ้งตลอดชีวิตเลยไม่มีการหายไม่มีการดับสว่างโล่งตัวเรานี้เหมือนแสงออกทั้งตัวเลยมันสว่างด้วยตาในตาในมันเห็นชัดหมดเลยตัวเราเนี่ยแล้วก็เห็นตัวเองคนเดียวในโลกไม่เอาคนอื่นมาเห็นภาพคนอื่นที่เรามีอยู่ในจิตภาพคนโน้นบ้างภาพคนนี้บ้างภาพคนโน้นบ้างภาพราคะบ้างภาพโทสะบ้างภาพโมหะบ้างไม่มีเมื่อไม่มีก็สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะมีแต่ภาพตัวเองเนี่ยแต่ภาพตัวเองก็เบื่อตัวเองอีกต่างหากแล้วความเบื่อตัวนี้ก็ทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นเนี่ยฉะนั้นความเบื่อเนี่ยก็เรียกว่าการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะหรือการละอุปทานนั้นเป็นเรื่องของการรู้แจ้งฉะนั้นตมาสรรเสริญได้เกิดว่ารู้แจ้งคำนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราพูดลำบากในวงการเพราะว่าคนส่วนมากไม่ค่อยรู้จักแล้วก็ไม่ค่อยมีใครสอนทำให้เราสอนด้วยความลำบากเพราะว่ามันเป็นของใหม่ความจริงเป็นของเก่าแล้วเนี่ยแต่ไม่ถูกเปิดเผยออกมาแล้วก็เปิดเผยอย่างละเอียดที่ทำให้คนเราได้ฟังให้เข้าใจแล้วเวลาทำก็เกิดหมดทุกอย่างแล้วเกิดแล้วก็มีผลจิตเรานี่หลุดได้ฉะนั้นเท่ากับว่าเข้าสมาธิก็สงบออกมาสมาธิไม่เข้าเลยก็สงบความสงบจะมีตลอดเวลามันเหมือนเมื่อก่อนเข้าสมาธิสงบแต่ออกมาเราไปโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่เรามาแก้ตรงที่ไปเนี่ยให้หายฉะนั้นสมาธิอย่างนั้นเขาเรียกว่าสมาธิโลกีเวลาเข้าก็นิ่งเวลาออกก็ไปโน่น
ปไหนไปโลกีไงไปโลกีก็ไปโลกนั่นเองแต่พระยาเจ้าเนี่ยเข้าสมาธิในฌานเนี่ยเข้าไปสงบแต่ออกมาก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบไม่เข้าเลยตลอดชีวิตก็สงบเพราะอะไรเพราะจิตของท่านเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเราแล้วก็เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายโลกก็หลุดพ้นออกมาไม่อยากคิดอะไรความไม่อยากคิดนั่นแหละทำให้จิตไม่ไปการไม่ไปก็เลยเป็นจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นก็กลายเป็นสมาธิสมาธิกลายก็เป็นความหลุดพ้นพ้นจากอะไรเพราะว่าถ้าออกนอกก็คือราคะก็พ้นจากราคะถ้าออกนอกก็เป็นโทสะก็พ้นจากโทสะถ้าออกนอกก็เป็นโมหะก็พ้นจากโมหะฉะนั้นการพ้นทุกข์เนี่ยเราจะเห็นตั้งแต่เป็นแล้วว่าจิตของเราพ้นหรือยังก็ตัวเองก็จะมีคำตอบในตัวเองอยู่แล้วว่าพ้นหรือไม่พ้นจิตของเราเป็นผู้รู้อยู่แล้วเราอบรมทำไมจะไม่รู้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่ต้องรอเราตายหรอกว่าเราจะรู้ทำไปต้องรู้อยู่แล้วทำไปก็เห็นอยู่แล้วว่ามันละได้หรือละไม่ได้สำหรับคนทำสติปัฏฐาน4นี่นะเห็นแน่นอนบางคนบอกรู้ได้ยังไงว่าเราหลุดพ้นรู้ไงเราละรู้ทำไมไม่รู้ถ้าคนที่ถามนั้นมาถามก็รู้แต่เขายังไม่ถามเขาก็ถามไปจำนองถามเป็นธรรมเนียมไปท่านนั่นเองแต่ว่าเวลาเขาทำจริงเขาก็รู้ตอนที่เขาถามนะเขายังไม่ได้ถามก็อาจจะสงสัยในการถามแต่เวลาคำทำไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นตามนั้นหมดรู้แน่นอนคนทุกข์ได้แน่นอนอันนี้ก็เรียกว่าคนทุกข์ก็จิตเราก็นิ่งนิ่งเป็นถาวรเลยจะหลับจะตื่นนิ่งอย่างเดียวนิ่งรู้เลยไม่นิ่งไม่ได้ว่านิ่งโง่นิ่งฉลาดเวลาช่วงแรกเราก็หมดพอดีธรรมะระวังใจช่วงแรกเราก็เบรกไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาพบในช่วงที่สองโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตศาลาเนกขัมมะการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124
แก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบุญเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-4212สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-112426สิงหาคมนี้ประชุมพระกลางพรรษาวัดสังฆทานในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2559เวลา 8:00 นพิธีทักษิณานุประทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญครบรอบวันละสังขาร4ปีร่วมเปิดโปรงทานและร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999 02-496-1160 โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขมาพบกันในช่วงที่สองของรายการในช่วงที่สองนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยาโนเป็นองค์ตอบปัญหาแก่สาธุชนทุกท่านสาธุชนใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้เบอร์024-961-163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024-961-160หรือจะฝากคำถาม SMS เข้ามา422-1080ครั้งละ3บาทนี่เหมือนพระอาจารย์เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ ก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการญาติโยมสาธุชนมี
คำถามก็ถามมาได้นะก็เข้าสู่รายการช่วงที่สองก็มีคำถามคำถามมาจากคุณรัชนีนนทบุรีนะครับก็เขาว่าเวลานั่งสมาธิมีอาการตัวลอยตัวเบามีความสุขเรียกว่าอาการอะไรคะก็เรียกว่าปิตินั่นแหละปิติมันมีสองอย่างนะปิติหนึ่งเนี่ยเกิดจากในการอบรมสติปัฏฐาน4เนี่ยอันนี้ปิตินี้จะเรียกว่าปิติในองค์มรรคหรือว่าปิติธรรมสังเวชก็เรียกได้แต่ปิติอย่างที่โยมทำเนี่ยก็เรียกว่าปิติในฌานในญาณก็มีในฌานก็มีปิติโยมเป็นปิติตัวเบากายเบาก็มีความสุขที่ปิติเกิดก็มีความสุขสุขทั้งสองด้านนะคือสมาธิเนี่ยมี2อย่างนะสมาธิมี2อย่างฌานกับญาณอันนี้เราไปฝึกฌานอย่างเดียวเนี่ยไม่มีญาณไม่ได้ญาณนี่คือรู้แจ้งนั่นเองฌานก็คือสงบนั่นเองสงบก็คือฌานแต่รู้แจ้งเนี่ยก็คือญาณแต่รู้แจ้งแล้วมันสงบอีกทีนึงมันเป็นทั้งฌานทั้งญาณในตอนนี้มันนักปฏิบัติมันต้องมีอย่างนี้มี2อย่างนั่นแหละเราต้องทําทั้ง2อย่างทําอย่างเดียวไม่ได้เราเจนพุทธเจ้าก็ทํา2อย่างหมดแต่เราไปทําด้านเดียวเนี่ยไม่ได้นะมันน้อยไปคือต้องทําทั้ง2ก็มีสายมีครับมาจากเชียงใหม่นะครับเขาเขียนว่าเวลาเดินจงกรมแล้วจิตออกนอกเราจะกำหนดให้เห็นเป็นองค์พระพุทธเจ้าได้ไหม พุทธเจ้าไม่ได้ให้เราเห็นแบบนั้นเขาเรียกว่าพุทธเจ้าให้เราเห็นธรรมไม่ใช่เห็นองค์ท่านนะท่านกล่าวว่าผู้ใดเห็นธรรมนะผู้นั้นเห็นท่านด้วยแต่ถ้าผู้ใดเห็นท่านเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ท่านไม่ได้สอนโดยตรงแบบนั้นฉะนั้นสมัยพุทธกาลเราเห็นไหมว่าคนอินเดียเห็นพุทธเจ้าหมดเห็นแล้วด่าท่านก็มีเห็นแล้วสรรเสริญท่านก็มีเห็นท่านด่าว่าท่านก็มีติชินนินทาท่านก็มีฉะนั้นการเห็นอย่างนั้นเห็นเขาเรียกว่ารูปลักษณ์ภายนอกชื่อว่ายังเห็นท่านผู้ใดเห็นท่านอย่างนั้นยังไกลท่านแม้จะจับจีวรอยู่ก็ยังว่าไกลแต่ผู้ใดเห็นธรรมของท่านผู้นั้นเห็นท่านไม่ค่อยดีเห็นแบบนั้นแต่ว่าเราเห็นธรรมของท่านก็คือเห็นโดยตรงเลยก็คือเห็นธรรมด้วยเห็นท่านด้วยถามว่าธรรมะของท่านให้สอนทำอะไรท่านให้เราทำให้สอนให้เราทำเห็นตัวเองแสดงว่าโยมเห็นตัวเองโยมก็เห็นธรรมะของท่านถ้าโยมเห็นตัวเองได้โยมก็เห็นธรรมะของท่านถ้าเห็นธรรมะของท่านก็เห็นท่านด้วยธรรมะนั้นๆอีกทีหนึ่งนี่แหละก็เรียกว่าเห็นท่านผู้ใดเห็นธรรมไงผู้นั้นเห็นท่านแต่ผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นยังไม่เห็นท่านถึงจะเห็นด้วยรูปลักษณ์ภายนอกก็เห็นเหมือนคนอินเดียที่สมัยนั้นเห็นก็มีเยอะแยะไปอันนี้ก็เรียกว่าเราเห็นธรรมดีกว่าเนาะยังไม่ใช่ว่าเห็นอย่างนั้นเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ได้ดียิ่งไม่ได้เห็นธรรมธรรมก็เห็นดีกว่าดียิ่งกว่าฉะนั้นเห็นธรรมจึงว่าเห็นท่านได้ดีกว่าอันนี้เข้าใจเนาะก็มียังว่างอยู่นะก็ยังไงก็โทรมากันแล้วกันถ้าไม่โทรก็คงจะพูดธรรมะเรื่อยๆไปนะก็มีโอกาสก็โทรมาจะเป็นจังหวะให้ก็ธรรมะเดียวที่พูดให้ฟังนะว่า ถ้าเราไม่รู้แจ้งเราไม่รู้แจ้งเห็นจริงในตัวเราเนี่ยมันละกิเลสไม่ได้บางคนบอกไม่ต้องไปรู้แจ้งหรอกเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเราไม่เที่ยงไม่ต้องไปเห็นขนาดนั้นหรอกก็คนก็เข้าใจถ้าคนนั้นพูดอย่างนี้เนี่ยคนนั้นก็แก้ปัญหาจิตออกข้างนอกไปได้หรอกมันเขาเรียกว่าเข้าใจเนี่ยมันยังไม่ได้มันต้องเห็นแจ้งเหมือนเราอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าเข้าใจว่าเงินเนี่ยยังไม่ได้นะยังไม่มีตัวเงินต้องมีเงินด้วยเนี่ยเข้าใจด้วยมันถึงจะมีประโยชน์แต่ว่าเข้าใจเงินเนี่ยแต่ไม่มีตัวเงินมันก็ไม่มีผลอะไรเหมือนเข้าใจว่าตัวเราไม่เที่ยงเนี่ยเข้าใจแล้วไม่ต้องไปรู้หรอกยังไงก็ไม่เที่ยง อย่างนี้ไม่ได้มันไม่มีผลอะเขาเรียกว่ามันไม่มีผลอะไรเข้าใจแต่ไม่มีผลแต่ถ้ารู้แจ้งเนี่ยเห็นจริงเนี่ยมีเลยมีผลเลยมีผลยังไงล่ะมีผลทำให้จิตของเราเนี่ยมั่นคงจิตของเราไม่ไหลไปสู่โลกจิตเราก็ไม่ออกไปข้างนอกจิตเราสงบระงับจิตเราหลุดพ้นได้อันนี้ถึงว่าเราเข้าใจยังไงก็ช่างเถอะแต่ต้องมีการก็ว่าเห็นแจ้งเพราะว่าการเห็นแจ้งนั้นเท่ากับว่าทั้งเห็นทั้งเข้าใจเหมือนเรามีเงินด้วยมีการเข้าใจด้วยมันมีทั้งสองอย่างสำเร็จประโยช
แต่เข้าใจอย่างเดียวไม่มีเงินไม่สำเร็จประโยชน์คนบอกอุ้ยไม่ต้องไปเห็นอย่างนั้นหรอกคนเราก็เห็นร่างกายเราก็จำอยู่แล้วเห็นด้วยตาเนื้อนี่ก็พอแล้วว่าไม่เที่ยงเราก็เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายคือเห็นอย่างนั้นมันไม่มีผลคนอื่นเขาก็เห็นกันชาวบ้านเขาก็เห็นกันทั่วไปแหละว่าคนนั้นก็แก่นะคนนี้ก็เจ็บนะคนนี้ก็ตายนะมันก็เป็นเรื่อง เห็นแล้วมันไม่มีผลอะไรไงก็เรียกว่ามันเป็นเห็นแบบเข้าใจนะมันไม่ได้เห็นแจ้งหรือจิตจิตเรานี่ไม่แจ้งไม่ได้ปัญหาเกิดเยอะฉะนั้นทั้งที่เราเข้าใจเนี่ยเราก็จะต้องเห็นให้ได้เมื่อเห็นแล้วจบเลยแล้วการเห็นตรงนี้เราเห็นแล้วจะไม่มีการดับนะความดับนี้จะไม่มีก็จะปรากฏทั้งวันทั้งคืนตลอดชีวิตเลยฉะนั้นจิตของคนที่อบรมอย่างนี้ไม่อยู่ข้างนอกเลยถึงแม้คนนั้นยังมีชีวิตอยู่จิตของท่านก็จะมั่นคงอยู่ตลอดไม่เอาภาพใครมาทั้งนั้นมีแต่ภาพเราครองโลกเลยเมื่อก่อนมีแต่ภาพคนอื่นครองหัวใจเราพราคะบ้างโทสะบ้างโมหะซึ่งเราก็ปั่นหมุนเขาเรียกว่าหัวปั่นหัวหมุนไปตามนั้นจิตของเราก็สารพัดอารมณ์แต่เมื่อเรามีภาพเรามีตัวเราเป็นตัวของเราเห็นตัวเองเราอยู่มันเป็นโลกอีกส่วนตัวโลกอีกโลกหนึ่งเหมือนกับว่าเราหลุดออกจากโลกภายนอกมาดูโลกภายในฉะนั้นวันมีแต่ภาพตัวเองครองโลกหมดเลยไม่มีภาพคนอื่นราคะก็ไม่ได้โทสะก็ไม่ได้โมหะก็ไม่มีฉะนั้นถ้าภาพอื่นมีเนี่ยราคะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีแต่ภาพอื่นไม่มีมีแต่ภาพเราราคะก็สิ้นโทสะก็สิ้นโมหะก็สิ้นเพราะว่าภาพเป็นสัญลักษณ์ของกิเลสทีเดียวเลยสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยมีภาพผู้ชายอยู่หรือผู้ชายมีภาพผู้หญิงอยู่ราคะเกิดแน่นอนแต่ทั้งว่าผู้หญิงไม่มีภาพผู้ชายมีแต่ภาพตัวเองแล้วผู้ชายมีแต่ภาพไม่มีภาพผู้หญิงมีแต่ภาพตัวเองทุกคนก็หมดเลยความสิ้นจากหญิงจากชายก็หมดไปฉะนั้นภาพตัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของกิเลสถ้าภาพนั้นไม่ดับเนี่ยพ้นทุกข์ไม่ได้เลยพูดง่ายๆนะพ้นทุกข์ไม่ได้แล้วขณะเป็นอยู่ภาพนั้นก็ครองหัวใจเราสมาธิที่เราทำได้ก็จะเสื่อมด้วยภาพเหล่านั้นถ้าภาพนั้นมากๆก็เสื่อมแล้วเวลาตายเนี่ยจิตเราไปก่อภาพเหล่านั้นภาพนั้นก็จะเป็นภพชาติต่อไปนะเป็นภพชาติต่อคนอื่นนั่นแหละเอาคนอื่นเป็นอารมณ์นั่นคือภพชาติต่อไปแต่การที่เอาจิตเกาะตัวเราเนี่ยไม่เป็นภพชาติเพราะอะไรเพราะเราเห็นตัวเราก็เบื่อตัวเราความเบื่อเหล่านั้นจะเป็นตัวทำลายการยึดมั่นอีกทีหนึ่งเพราะการเห็นตัวเองนั้นไม่ใช่การเห็นด้วยรักไม่ได้เห็นความชอบใจในตัวเองแต่เห็นด้วยความเบื่อหน่ายแต่ถึงจะเบื่อหน่ายยังไงก็อยู่ตรงนั้นเพื่อให้จิตของเราเนี่ยไม่แกว่งไกวไม่เลื่อนไหลไปไหนฉะนั้นท่านกล่าวถึงว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยพิจารณากายในกายสักแต่ว่ากายแต่อยู่ไปแต่นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอยู่เพื่อ2 อย่างก็คือเพื่อสติสัมปชัญญะกับเพื่อญาณทัศนะเท่านั้นคำนี้ท่านจะกล่าวไว้เลยว่าอยู่เพื่อ2 อย่างสติสัมปชัญญะและก็ญาณทัศนะอยู่รอวันตายก็จากกันไปเลยแล้วก็จิตเราก็ไม่เอาภาพคนอื่นแล้วก็ภาพเราก็ไม่เอาคนนั้นก็คือนิพพานนั่นเองแต่ตอนเป็นเนี่ยไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพตัวเองไปก่อนวันตายทิ้งทั้งหมดเลยภาพคนอื่นก็ไม่มีมานานแล้วภาพเราก็ทิ้งตอนวันตายแล้วจิตเราจะไม่มีภาพนั่นคือการสิ้นจากวิญญาณทั้งหมดวิญญาณก็จะต้องไม่ตั้งอยู่ฉะนั้นเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปก็ไม่มีเมื่อนามรูปไม่มีภพชาติก็สิ้นฉะนั้นคนเวลาคนเราตายเนี่ยตายปุ๊บเนี่ยจิตเราคิดเรื่องใดเรื่องนั้นเป็นที่เกิดของเรานั่นคือเมล็ดพืชของเราถ้าคิดราคะไปเกิดคิดโทสะไปเกิดคิดโมหะไปเกิดคิดถึงบุญไปเกิดคิดถึงอกุศลก็ลงอบายไปแต่ถ้าคนนั้นเข้าสมาธิฌานตายไปก็จะไปเกิดพรหมโลกชุดแรกชุดท้ายก็วนมาอีกเขาเรียกว่าพรหมโลกีเพราะอะไรเพราะความสิ้นจากกามยังไม่มียังไม่หมดเพราะอะไรเพราะไม่เห็นแจ้งตัวเองถ้าการเห็นแจ้งตัวเองเนี่ยทำให้ทำกามมันหมดแล้วกามตัวนี้จะหมดสิ้นไปเพราะการเห็นแจ้งตัวเองก็การเห็นตรงนี้เนี่ยทำให้เราทำลายความเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็กามก็สิ้นฉะนั้นกามสิ้นเนี่ยจะมาในโลกนี้ไม่มาแล้วถ้ายังไม่บรรลุพระอรหันต์ก็จะเป็นสุทธาวาสทั้ง5นั่นเองพระอนาคามีเพราะธรรมชาติคนที่กามไม่มีจะไม่มาเกิดกามภพเพราะมนุษย์เรากับ
จิตเราอยู่ตรงไหนเพราะว่าเครื่องหมายของจิตเราจะบ่งบอกว่าเทวธรรมมนุษยธรรมพรหมธรรมหรือพรหมธรรมในขั้นไหนเราจะรู้ภพชาติของเราว่าภพชาติเราเหลือเท่าไหร่ขาดอยู่เท่าไหร่จะหมดแล้วเท่าไหร่สามารถจะเห็นได้ก็มีสายเข้ามาสายนะมาจากนครราชสีมาโยมสมพรอาจารย์เจริญสุขโยมประการอาจารย์ทั้งสองค่ะเจริญพรเจริญพรโยมปฏิบัตินี่โยมก็มีได้ก้าวหน้าขึ้นไปเลยมีถอยหลังลงถอยหลังลงทุกวันนี้มีแต่จิตก็มีแต่ความขี้เกียจขี้ค้านอีกจิตนึงก็อยากทำอีกจิตก็ไม่อยากทำแต่โยมก็บ่มีกำลังใจแต่ได้ยินเสียงอาจารย์จรัญนะคะก็จะมีสมาธิบางครั้งก็จะเห็นนู่นเห็นนี่แต่ทุกวันนี้ไม่เห็นอะไรเลยไม่ว่าจะตับไตไส้พุงไม่ว่าจะเข้าสมาธิจะมีแต่ความฟุ้งฟุ้งตั้งแต่โยมผ่าตัดออกมานี่นี่ก็แย่ลงแย่ลงกันเจริญในการทำสมาธิการปฏิบัติเนี้ยเราย้อนความเพียรนั่นแหละขอแผ่นซีดีของอาจารย์จรัญเนาะเพื่อเอามาเปิดวางไปด้วยปฏิบัติไปด้วยได้เนี่ยที่โทรมันอยากให้อาจารย์อบรมสั่งสอนจิตอีที่โง่เขาว่าที่เกียดที่ค้านเนี่ยโยมก็พยายามอบรมพยายามต่อสู้กับอีจิตที่เกียดที่ค้านเนี่ยโยมถึงก็ไปกราบพระวิงวอนว่าขอให้จิตมันขยันขึ้นมาเนี่ยพระท่านก็บอกไม่ได้ต้องช่วยเหลือตัวเองที่ได้แต่พูดกับเจ้ายังไปวิงวอนไม่ได้เลยเขาขอโอ้ยก็พูดได้ถูกใจมากอาจารย์หนึ่งก็จารันก็อบรมดังแรงเลยเอาดังแรงให้จิตเนี่ยมันมีความสำนึกขึ้นมามีความขยันขึ้นมาโยมขอให้อบรมจิตของโยมโยมจะฟังทางทีวีนะคะสาธุนะก็ถ้าขอแผ่นซีดีก็ขอไปทางหลังใหม่กันแล้วกันก็พูดถึงว่าการที่เราเนี่ยทำความเพียรเนี่ยโยมย่อหย่อนโยมพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าเราทำความเพียรย่อหย่อนความขี้เกียจขี้ค้านก็จะมากขึ้นถ้าเราทำความเพียรเกินไปเนี่ยตึงเกินไปเนี่ยความฟุ้งซ่านก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นมันมีทั้งสองอย่างว่าคนทำความเพียรบอกจะเร่งวันเร่งคืนเร่งวันเร่งเกินไปเนี่ยฟุ้งเหมือนกันเขาเรียกว่าตึงเครียดมากไปแล้วก็เวลาเราทำเนี่ยทำบ้างทิ้งบ้างทำบ้างทิ้งบ้างวางบ้างความขี้เกียจขี้ค้านมันก็จะคืบคลานมาฉะนั้นโยมเนี่ยเขาเรียกว่าพระเจ้ากล่าวว่าภิกษุยังฉันทะให้เกิดประคองจิตตั้งไว้ฉันทะต้องมีอยู่เลยนะยังฉันทะหมายถึงสร้างความพอใจสร้างความพอใจให้เกิดฉะนั้นการที่เราจะพอใจในการกระทำเนี่ยเราต้องปลุกเร้าในจิตของเรานี่อยู่ตลอดอย่างที่พระท่านบอกนั่นแหละว่าโยมมันเป็นเรื่องของคนต้องสร้างเอาเองคนอื่นก็พร่ำสอนไปแต่ว่าทุกอย่างก็ลงที่ตัวเราก็คือโยมต้องพยายามสร้างฉันทะคือความพอใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำให้มากๆแล้วก็ยังความฉันทะนั้นบ่อยๆทำต่อเนื่องแล้วความขี้เกียจก็จะหายไปอยู่ที่ว่าเราย้อนยานความขี้เกียจจะมากนั่นเองเนาะเอาอันนี้น้อยให้กำลังใจสู้ต่อไปเนาะก็รู้วิธีแล้วนี่ก็ทำให้มากกันแล้วกันมีสายอื่นรอมีสายมาจากจังหวัดตากโยมธีรพลเจริญสุขโยมครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าของเขาท่านครับเจริญพรเจริญพรครับผมคือก็ผมนี่เรื่องกลับจะถามอยู่นิดนึงครับก็คือเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านอาจารย์บอกว่าถึงเรื่องคำว่าฌานคำว่าญาณนะครับทีนี้ผมอยากให้ท่านอาจารย์อธิบายคำว่าญาณให้ฟังอีกสักรอบครับฟังแล้วไม่เข้าใจครับแล้วก็ในคำว่าอินทรีย์ห้านะครับหรือการสมบูรณ์อินทรีย์เนี่ยสี่อินทรีย์ห้าเนี่ยมันรวมใจอยู่ด้วยหรือเปล่าครับผมครับเดี๋ยวอย่างเป็นท่านครับก็เดี๋ยวผมย้ายรับฟังทางทีวีครับฝากขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองครับสาธุคือแรกๆที่เรามาฝึกเนี่ยเขาเรียกว่าฌานฌานแปลว่าเพ่งเอาจิตเพ่งจิตเนี่ยเอาจิตดูตัวจิตไม่สนเรื่องกายนะว่ารูปตับไตเส้นพุงพกเกสาโรมาไม่ได้สนใจเรื่องนี้เอาจิตดูที่จิตอย่างเดียวเขาเรียกว่าเมื่อเราจิตมันดูมากๆก็มันจะนิ่งๆแล้วก็รวมวูบเข้าไปเขาเรียกว่าฌานฌานคือเพ่งนะแปลว่าเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเพ่งมากๆแล้วก็มันจะรวมวูบเข้าไปเอาจิตดูจิตจิตเพ่งที่จิต
ขาเรียกเป็นฌานฌานแปลว่าเพ่งก็ต้องมีตั้งปฐมฌานทุติตติจตุฌานไปเรื่อยๆจนถึงอรูปฌานอันนั้นฌานเขาเรียกว่าความสงบทำความสงบเกิดขึ้นมันก็สงบนะแต่ญาณเนี่ยมันเป็นเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะนะชื่อจริงๆของสมาธิเนี่ยมันหลายชื่อนะญาณทัศนะก็เรียกอันนิมิตสมาธิก็เรียกสมาธิในอริยมรรคก็เรียกอริยมรรคสมาธิคือเรียกหลายๆชื่อแต่กระบวนการของสมาธิชนิดนี้เกิดจากการอบรมมรรคหรือสติปัฏฐาน4แล้วก็ญาณเนี่ยญาณทัศนะเนี่ยท่านจัดเป็นมรรคข้อที่9สัมมาญาณะแล้วก็จัดเป็นมรรคข้อที่10เค้าเรียกสัมมาวิมุตติญาณทัศนะฉะนั้นการเห็นสิ่งเหล่านี้ก็คือเห็นตัวเรานี่เองเป็นญาณฌานเอาจิตดูจิตญาณคือเอาจิตมาดูกายต่างกันตรงนี้นะจิตดูกายนี่เป็นญาณเอาจิตดูจิตเนี่ยเป็นฌานแต่นักปฏิบัติต้องรู้ทั้งสองในกรณีที่บอกว่าอินทรีย์5เนี่ยทำไมไม่รวมใจไว้ท่านไม่รวมถือว่าใจเนี่ยเป็นตัวสื่อเขาเรียกว่ารับสื่อจากทั้ง5มาบางครั้งเขาเรียกว่าอินทรีย์5ก็มีแต่บางครั้งเรียกอายตนะ6อายตนะเรียกประตูเป็นประตูไปแต่อินทรีย์ความเป็นใหญ่เนี่ยเขาจะเรียก5หนาตาหูจมูกลิ้นกายแต่ใจเป็นจุดศูนย์กลางที่รับสื่อนั้นก็เลยยกใจไว้ก็เลยว่าอินทรีย์5นะอินทรีย์5แต่ต่างจากอินทรีย์5พละ5นั้นอันนั้นหมวดธรรมนั้นหมวดธรรมอันนี้หมวดของอายตนะนะอันนี้คนละอย่างกันของตอบสั้นๆเนาะเพราะว่าสายอื่นรออยู่เนาะก็มีสายมาจากกรุงเทพโยมสุภาอาเจริญสุขโยมกราบนมัสการพระอาจารย์จรัญหลวงพ่อพรจรัญนะคะเจริญพรเจริญพรค่ะหลวงพ่อที่โยมเคยปรึกษาหลวงพ่อเรื่องที่ว่าพอจิตตั้งมั่นแล้วก็จะเห็นเห็นรู้คู่รู้แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยมาเนี่ยกลายเป็นว่าโยมจะเห็นเนี่ยคือเหมือนกับมันตื้นขึ้นมาเหมือนกับว่ากลายเป็นเหมือนกับเห็นโดยที่เรามันจะอธิบายยังไงคือเหมือนกับการเห็นของเราเนี่ยมันจะตื้นกว่าที่เราใช้สติเพียงแต่ว่าเวลาที่มันตื้นเนี่ยเวลาเราทำการใดๆเนี่ยมันจะดุดง่ายแต่พอเวลาที่เราปฏิบัติเดินจงกรมเนี่ยมันจะชัดแล้วมันก็จะเห็นเหมือนกับร่างเราเนี่ยเดินย่างก้าวพร้อมกับอวัยวะทุกส่วนที่เราเห็นนะคะก็เลยอันนี้เลยจะปรึกษาหลวงพ่อว่าอันนี้ใช่หรือไม่ที่ว่าเหมือนกับมันเพิ่มขึ้นทำให้เราใช้เวลาที่เราใช้ชีวิตในการทำงานหรือการอะไรแต่เราก็เห็นเพียงแต่ว่ามันจะหลุดง่ายนะคะกับนมัสการหลวงพ่อนะคะแล้วจะฟังทางวิทยุนะคะการนมัสการค่ะก็โยมเคยทำสมาธิลึกอันนั้นลึกไปฌานก็เลยลึกเข้าไปแต่การพิจารณาตัวเนี่ยดิจิตบวบดูเหมือนตื้นก็คือเราใช้สติกับสมาธิไงฉะนั้นชุดวิธีนี้เขาเรียกว่าสตินั้นเรียนเจริญสตินั่นเองมันถึงได้ตื้นไงตื้นก็คือสตินั่นเองฉะนั้นสติปัฏฐาน4นะเขาถึงใช้สติจิตตื้นนี่เป็นหลักไม่ได้ใช้สมาธิลึกนั้นมันจะไม่เห็นตัวเลยแต่เวลาตื้นกลับเห็นชัดแต่ทีนี้ถามว่าตื้นแล้วเนี่ยมันจิตเนี่ยมันจะประคองยากทำให้หลุดง่ายฉะนั้นโยมก็ต้องฉลาดในอุบายถามว่าหลุดเนี่ยเพราะอะไรหลุดง่ายเพราะอะไรเพราะเราไปใส่ใจนิมิตภายนอกเช่นว่าคิดไปถึงผู้ชายเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงนะก็เรียกว่าสุภาพนิมิตก็คือนึกถึงผู้ชายถ้าผู้ชายนึกถึงผู้หญิงก็สุภาพนิมิตเหมือนกันสองก็คือคิดถึงคนความไม่คนไม่พอใจก็คือปฏิฆานิมิตหรือคิดไปเรื่อยๆไม่มีขอบเขตเขาเรียกว่าสภาพนิมิตก็คือนิมิตหรือภาพคนอื่นนั่นเองฉะนั้นภาพคนอื่นเนี่ยมันครองหัวใจเราแต่เราเนี่ยไม่ตัดภาพนั้นโดยเร็วเราต้องฉลาดตรงนั้นหน่อยว่าภาพอื่นเราไม่ตั้งไว้นานมันคิดแล้วตัดเลยแล้วก็ตั้งภาพเราไว้แล้วก็อุบายที่จะสร้างภาพเราเนี่ยต้องคุกุลอยู่เสมอล็อกมันไว้ถ้าทำอย่างนี้ก็หลุดยากขึ้นมันหลุดง่ายแต่หลุดแล้วเนี่ยมันก็เร็วขึ้นนะหลุดเร็วขึ้นแล้วก็อยู่ในความควบคุมของเราได้ง่ายฉะนั้นอุบายของโยมเนี่ยต้องมากหน่อยก็แล้วกันนะยังไงก็ไปแก้ไขที่อุบายให้มากนะเอาแค่นี้เนาะคืออาศัยอื่นรออยู่เนาะมีตายมาจากกรุงเทพโยมเล็กเจริญสุขโยมนักศึกษาอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพร
ว่าไงเอ่ยการกำหนดลมหายใจนี่กำหนดอย่างไรครับอาจารย์ครับการกำหนดลมหายใจกำหนดอย่างไรใช่ไหมนะครับ จะมีคำถามข้อเดียวเนาะหรือไงจะถามอีกไหมก็คงท่านี้เนาะการกำหนดลมหายใจเนี่ยก็คือการฝึกคือลมหายใจเนี่ยใช้ได้สองอย่างนะเป็นฌานก็ได้เป็นญาณก็ได้ถ้าในการทำสติปัฏฐาน4เนี่ยเราเห็นลมหายใจไปด้วยเห็นร่างกายเป็นอสุภะไปด้วยได้อันนั้นเป็นอานาปานสติแบบสติปัฏฐาน4แต่คนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยใช้ลมหายใจอย่างเดียวทำให้เกิดสมาธิเช่นว่าหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้เข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกโดยที่ไม่ใส่ใจเห็นตัวเองเป็นสุภาพไปด้วยไม่ใส่ใจที่จะเห็นอาการ32อันนั้นก็จะอารมณ์หายใจไปทำสมาธิอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอานาปานสติแบบฌานฉะนั้นอานาปานสติเนี่ยแบบฌานก็ได้แบบญาณก็ได้อยู่ที่คนนั้นจะใช้แต่ส่วนมากที่เรามาฝึกกันส่วนมากก็คือใช้ทำฌานอย่างเดียวซึ่งเราเห็นไหมตอนพุทธเจ้าเนี่ยตอนแรกนาขวัญก็ใช้อานาปานสติแบบทำฌานแต่ต่อมาเนี่ยสติปัฏฐาน4ท่านก็ตัดเรื่องให้เป็นญาณทัศนะเนี่ยท่านก็มาทำอานาปานสติในหมวดของสติปัฏฐาน4ซึ่งไม่เหมือนกันถ้าเราไปอ่านในสติปัฏฐาน4หมวดอานาปานสติเนี่ยเราเห็นว่าให้ลมกำหนดลมหายใจให้เราเข้าออกเนี่ยเพื่อให้กำหนดสังขารระงับกายสังขารจิตสังขารด้วยความปรุงแต่งให้ระงับแล้วก็พยายามเห็นตัวเองเป็นอสุภะอยู่ร่วมกันไปด้วยเพราะมันอยู่ในหมวดเดียวกันหมวดปัจฉาก้าหมวดอานาปานสติหมวดอิยาบถหมวดธาตุอย่างเงี้ยมันอยู่ในหมวดเดียวกันต้องเห็นรวมกันอย่างนี้เขาเรียกว่าอานาปานสติสองระบบแต่ส่วนมากคนจะเข้าระบบเข้าใจระบบเดียวไม่ค่อยทั่วถึงเอาแค่นี้เนาะก็ให้กำหนดตามลมเข้าใจออกก็รู้เข้าก็รู้ออกก็รู้ก็ให้กำหนดลมหายใจอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวสมาธิก็เกิดมีตายมาจันทร์นครราชสีมาโยมวิทยาเจริญตุกโยมปานสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรโยมอยากจะถามพระอาจารย์นะคะว่าถ้าเราดูอสุภะเนี่ยนะคะที่ว่าอะไรก้าวที่ว่ามีวันที่หนึ่งที่ว่ามีหนอนขึ้นอืดขึ้นพองอะไรเนี่ยค่ะเราดูอันเดียวหรือว่าค่อยๆดูไปเรื่อยๆตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่สองจนถึงเป็นกระดูกนะคะข้อแรกนะคะพระอาจารย์ได้หมดเลยค่ะอีกข้อนึงก็คือโยมปฏิบัติโดยการดูอาการ32นะคะเช่นว่าผมก็รู้ว่ามันสกปรกมันมีขี้เหงื่อขี้ใครนะคะแล้วก็เหม็นสาบเหม็นสาคือก็ดูไปเรื่อยๆจนถึงครบ32แล้วตอนนี้โยมก็ดูว่าต่อไปก็ยังไงอะคะมันก็จะค่อยๆแก่นะคะจากผมดกดำก็เป็นขาวงอกแล้วก็หลุดร่วงนะคะฟันก็หลุดร่วงผิวหนังก็เหี่ยวย่นหย่อนยานแล้วก็ต่อไปก็เกิดเจ็บโดยเจ็บลุกขึ้นไม่ไหวเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกต่อไปก็ตายก็มีเคลื่อนไหวไม่ได้ตัวแข็งเป็นท่อนไม้แล้วก็ตัวเย็นแล้วก็น้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดไหลออกทางทวารทั้ง9นะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ต่อไปก็ยังไงน้ำเหลืองน้ำหนองไหลแล้วก็มีหนอนมีสัตว์มากินจนเหลือแต่กระดูกค่ะแล้วโยมก็ดูผมขนหนังโดยจิตไปอยู่ตรงนั้นต่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ทราบว่าโยมทำถูกต้องไหมคะอาจารย์ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวขอฟังทางโทรศัพท์เลยนะคะได้ก็ทำอย่างนี้ก็ถูกต้องนะแต่เราอย่ากำหนดภาพเราอยู่ข้างหน้าอีกองค์รีกล่างหนึ่งไม่ได้ให้เอาล่างเดียวเรานี่เนี่ยให้สมมติเดินไปก็เหมือนเราศพเดินนั่งก็เหมือนศพนั่งนอนก็เหมือนศพนอนอยู่ในยบทไหนเหมือนเราเป็นซากศพตลอดจะเอาเป็นประสบทีละวันก็ได้2วันก็ได้3วันก็ได้หรือจะเอาวันเดียวไปเรื่อยๆก็ได้โยมไม่มีผิดเลยจะเอาวันเดียวหรือหลายวันหรือเอาให้ครบทั้ง9อย่างก็ได้หรือเอามากกว่า9ก็ได้อยู่ที่ว่าขอให้จิตอยู่ในตัวเป็นอันว่าใช้ได้จะอย่างเดียวหรือจะเฉพาะอย่างหรือจะประจุดเดียวหรือหลายจุดหรือทั้งล่างก็ไ
แต่ขออย่างเดียวก็คือให้ร่างจริงของเราเป็นสนามของการทำเป็นทำเลของการทำเป็นการทำเลของการกำหนดจิตของเราเช่นว่าจิตเรานึกถึงผมขนาดนั้นจิตเราก็อยู่ที่ผมเราจริงๆรู้สึกจริงๆในผมอย่างเนี้ยห้ามไปนึกผมเราก็ส่วนหนึ่งผมที่เรานึกก็ส่วนหนึ่งคนละส่วนกันหรือคนละที่กันไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เช่นว่าเรานึกตัวเราอยู่ที่หนึ่งแล้วก็เห็นร่างเราอีกที่หนึ่งก็ไม่ได้มันเป็นสองร่างฉะนั้นเรานึกถึงส่วนใดให้เราเห็นตัวเองนะจิตเราก็อยู่ในอวัยวะส่วนนั้นด้วยไปด้วยไล่ไปตามตัวเราอันนั้นแหละถูกต้องเอาเป็นว่าทำอยู่ในตัวเราเนี่ยเอาตัวเราเป็นสนามก็เดียวกันให้ทำวงเขตขอบเขตในจำกัดในตัวของกายร่างกายของเราก็แล้วกันอยู่ตรงนี้ไม่ผิดถ้านอกจากนี้ไม่ดีนะเอาเป็นว่าร่างเดียวสองร่างหรือว่าวันหนึ่งสองวันได้หมดโยมได้หมดไม่ผิดทั้งสองอย่างนั่นนะเอาแค่นี้เนาะสายอื่นรออยู่เนาะมีสายมาจากชลบุรีโยมวรพจน์เจริญสุขโยมนมัสการหลวงพ่อสมบูรณ์ครับเจริญพรเจริญพรมีคำถามนะครับทีแรกจิตไม่เบาครับก็รู้สึกเสียงเบามากเสียงเบามากอ๋อทีแรกครับจิตไม่ดีครับจิตดีก็รู้สึกครับไม่ให้มีอุปทานทีหลังมีความโลภความกดความหลงเกิดขึ้นก็ไปยึดจิตไม่เสียเหมือนเดิมจะแก้ยังไงครับคือปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาที่หลายคนเป็นปัญหามากทุกคนนะคนทุกคนต้องผ่านปัญหานี้หมดว่าจิตของเราเนี่ยมันคอยจะคิดไปดีแต่เราเนี่ยด่าว่าก็ดุด่าว่ากล่าวยังไงเดี๋ยวมันก็เอาอีกเดี๋ยวมันก็เอาอีกเพราะอะไรเพราะเรามีภาพเขาตลอดภาพเขาน่ะอยู่ในหัวใจเราภาพคนอื่นภาพนั้นเป็นที่รักก็จะคิดไปทางไม่ดีในความรักภาพนั้นเป็นที่ความชังก็คิดไปทางไม่ดีของความชังภาพนั้นเป็นลักษณะของไปเรื่อยๆมันก็จะคิดไปเรื่อยๆอาภูสนก็จะแทรกอยู่ตลอดฉะนั้นการแก้ปัญหานี้คือเอาภาพเราขึ้นมาถ้าจิตเราเห็นภาพตัวเองเนี่ยจะแก้ปัญหานี้มันหน่อยแสดงว่าการไม่เห็นตัวเองนี้แก้ปัญหานี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงๆปัญหานี้จะไม่ถูกการแก้ได้เลยถึงจะแก้ยังไงก็ไม่ได้บางคนบอกว่าคิดดีก็ให้รู้คิดไม่ดีก็ให้รู้แค่รู้อย่างเดียวไม่ได้เราต้องทำลายแสดงว่ารู้อย่างเดียวแสดงว่ามีทุกอย่างนั่นเองมันยังไม่ได้ทำลายเลยนั่นเองฉะนั้นถ้าโยมจะแก้เรื่องนี้จริงเนี่ยโยมต้องแก้ด้วยสติปัฏฐาน4ฉะนั้นพุทธเจ้าท่านกล่าวว่ากามก็ดีอกุศลก็ดีจะดับไม่เหลือที่สติปัฏฐาน4เพราะโยมขาดสติปัฏฐาน4คือการพิจารณาตัวเราฉะนั้นโยมขาดพิจารณาตัวเราถ้าอย่างที่คนหลายคนที่พอพิจารณาตัวเราเป็นซากศพบ้างพิจารณาความปฏิกูลในตัวเองบ้างจะร่างจริงก็ได้ร่างสดๆนี้ก็ได้ถ้าไม่ทำตรงนี้โยมแก้ปัญหานี้ไม่ได้เลยเอาเป็นว่าแก้ไม่ได้ยังไงก็ต้องมีเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่เดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่จะไม่สิ้นสุดสุดถ้าโยมจะแก้ปัญหาตรงนี้ถอนรากถอนโคนไปเนี่ยจะไม่มีอีกเลยมีทางเดียวคือภาพเราต้องสร้างขึ้นมาด้วยการพิจารณาขอตอบแค่นี้เนาะเอิญมีคำถามมีคำถามมาจากคุณเพียงไกลจังหวัดชุมพรนะครับก็ถามว่าข้อที่หนึ่งคนปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยจะทำอยู่ในถ้ำต้องมีอะไรคุ้มครองไหมครับจะเอาในถ้ำเลยล่ะใหม่ๆก็ทำอยู่ในถ้ำเอาในถ้ำเลยล่ะความจริงก็ศีลของเราคุ้มครองอยู่เราก็ต้องสมาทานศีลดีๆหน่อยรักษาศีลให้ดีหน่อยตอนนั้นก็ทำสมาธิก็ความดีของเราเนี่ยคุ้มครองเราไม่ต้องไปเอาอะไรคุ้มครองหรอกศีลของเราดีอย่างเดียวก่อนเบื้องแรกก็เอาศีลก่อนสมาทานศีลนั้นดีรักษาศีลให้ดีก็ทำศีลนั้นก็จะคุ้มครองเราส่วนสมาธิก็ไปเรียนรู้ก็ต่อไปนะข้อที่สองนะครับไปปฏิบัติในถ้ำมีอาการเหมือนถูกชกเป็นเพราะอะไรครับมันไม่ได้เป็นทุกคนนะมันเป็นรายบุคคลฉะนั้นระหว่างเหล่านั้นเนี่ยเราเป็นอะไรเราก็สังเกตไปกันแล้วกันเพราะว่าบางคนก็ปวดหน้าอกบางคนก็โน่นเป็นนี่มันคือมันเป็นสารพัดของอาการแต่ละคนก็ต่างกันไปถือว่ามันเป็นทางผ่านหรือเป็นสบการณ์ในการทำก็แล้วกันนะเป็นสบการณ์ถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรงก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ทนไปก็แล้วกันเนาะสู้ไปต่อไปอีกอย่างเงี้ยมันมีได้ทั้งนั้นแหละอาการเหล่านี้นะมันเป็นเรื่องของแต่ละคนไปเจอในสภาพหรือสภาพว่าแวดล้อมต่างกันไปมันก็เป็นต่างกันไป
หรือจะเจอสิ่งลึกลับมาอะไรลองเราบ้างหรืออะไรก็ไม่รู้เราทนอย่างเดียวทนอย่างเดียวสู้ไปไม่มีอะไรก็แล้วไป ก็เป็นการอดทนนั่นแหละนะมีสายมาจากปฐมธานีนะครับโยมนงรักเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะเจริญพรหลวงพ่อเป็นไงบ้างโยมอ๋อพอดีว่าลูกจะโทรมาเล่าเรื่องการปฏิบัติตอนนี้ให้หลวงพ่อฟังนะคะถ้าจุดตรงประเด็นไหนถ้ามันผิดหรือว่ายังไงหลวงพ่อช่วยแนะนำบอกลูกด้วยนะคะได้ค่ะก็คือว่าณขณะตอนนี้ก็คือว่าการพิจารณาร่างกายเนี่ยคือมั่นมากก็คือมั่นอยู่แบบตลอดเลยอะค่ะแล้วทีนี้ว่าพอเราพิจารณาปุ๊บเราจะมั่นในรูปเลยในรูปในร่างกายก็คือว่ามั่นมากพอเรามั่นในรูปปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็เกิดเป็นว่ารูปกับนามคือขึ้นมาเป็นรูปนามเหมือนว่าตอนเนี้ยลูกก็มีหน้าที่ที่จะว่าดับนามอีกแล้วค่ะหลวงพ่อก็คือว่าการที่เราดูรูปดูร่างกายเนี่ยมันเป็นตัวตั้งเลยในการดับทุกข์คือว่าจะทิ้งไม่ได้เลยคือตัวนั้นเพราะว่าขาดไม่ได้เลยค่ะหลวงพ่อพอเห็นร่างกายปุ๊บเนี่ยมันมั่นตลอดในการที่เราจะสามารถพิจารณาได้หมดนะคะหลวงพ่อคือเวทนาสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นการวางเฉยๆคืออยู่เฉยๆคือการวางอุเบกขาสัญญาเวลาเกิดขึ้นอดีตอนาคตก็คือการวางการดับคือไม่ใช่เราคือตรงนี้ตลอดนะคะก็เป็นการว่าคือตั้งมั่นในรูปเราอย่างเดียวคือร่างกายเราอย่างเดียวคือทางพ้นทุกข์และเป็นข้อบ่งบอกหมดเลยว่าคือมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อคือรูปแบบพัฒนาแบบไม่รู้จะยังไงแล้วก็คือว่าคำสั่งสอนของหลวงพ่อที่สอนบอกกับลูกเนี่ยก็คือเป็นความหมายของการพ้นทุกข์ได้จริงๆในการพิจารณาคือมันนิ่งมันสงบแล้วมันก็เป็นการสงบที่เราจะละความพ้นทุกข์แล้วก็การฆ่ากิเลสตรงนี้อ่ะค่ะลูกก็ระลึกถึงบุญคุณของหลวงพ่อตลอดที่คำสั่งสอนที่หลวงพ่อได้สอนบอกลูกตลอดนะคะแต่ที่ไม่โทรนี่มันเหมือนมันหมดความสงสัยในร่างกายตรงนี้ค่ะทีนี้ก็เหลือความเพียรตรงที่ว่าร่างกายด้วยแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเกิดจากตัวตรงนี้เป็นอารมณ์ต่างๆด้วยเมื่อเราเห็นร่างกายแล้วอารมณ์ต่างๆตรงนี้เราก็เอาร่างกายมาเป็นทุนที่ปราบใดเรายังอาศัยร่างกายสังขารนี้ที่เหลืออยู่ก็เอาร่างกายนี้แหละมาเป็นทุนในการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อะค่ะหลวงพ่อคือเหมือนการปฏิบัติตอนนี้มันก็เป็นผลที่สงบนิ่งมากและการระลึกถึงมรรคมีองค์8ตรงจุดตรงนี้มันได้ทุกประเด็นคือพละ5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพวกทรง7อย่างที่หลวงพ่อเคยแนะนำบอกกับลูกคือการปฏิบัติสติสัมปทาน4เนี่ยค่ะคือมันได้ครบวงจรหมด มันจะไม่มีข้อสงสัยคือมันจะเดินหน้าตรงจุดที่ว่าความพ้นทุกข์และการฆ่ากิเลสตรงนี้ค่ะหลวงพ่อลูกโทรมาเพื่อเป็นกำลังใจให้หลวงพ่อนะคะติดตามหลวงพ่ออยู่ตลอดค่ะเวลาหลวงพ่อเทศน์เนตันทิตตอนกลางคืนค่ะจะดูหลวงพ่อตลอดแล้วก็ปฏิบัติประพฤติตามทุกวันนี้ลูกจะอธิษฐานว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิคือการเห็นธรรมคือเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าแล้วลูกก็จะระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ทุกพระองค์แล้วก็หลวงพ่อจรัญทขายาโนที่มีบุญคุณในการสอนลูกให้ลูกมั่นใจว่าลูกเข้าถึงธรรมของพระพุทธองค์แล้วก็คุณครูพระอาจารย์นะคะหลวงพ่อลูกเป็นกำลังใจให้หลวงพ่อนะคะขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพกายที่แข็งแรงนะคะหลวงพ่อกราบนมัสการค่ะสาธุนะสาธุโยมนงรักก็ทำมามากแล้วก็พิสูจน์ได้แล้วว่าการทำไปทุกอย่างเนี่ยตามนั้นหมดเลยเห็นตามนั้นหมดเลยก็โมทนาสาธุส่วนมากก็ทำอย่างนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาที่ถามเพราะว่าปัญหาทุกอย่างที่มีเนี่ยจะมีคำตอบอยู่ในตัวมันเองแต่การถามการคุยก็เรียกว่าเป็นการข้อสนทนาเท่านั้นเองเพียงแต่ทักทายปราศัยในข้อสนทนาส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นทุกคนบางครั้งก็ไม่ได้สงสัยแล้วแต่ถามไปอย่างนั้นเนี่ยถามเพื่อเป็นข้อสนทนาแต่ในลึกๆส่วนลึกเนี่ยมีคำตอบหมดเลยว่าในนั้นคืออะไรฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมีคำตอบในตัวหมดเลยว่าทางที่เราดำเนินมานี้มั่นใจขนาดไหนว่ามันเป็นทางที่พ้นทุกข์ได้จริงมันก็จะออกมาจากความรู้สึกของเราจริงๆนั่นบ่งบอกถึงว่าโรคเราหายแน่เมื่อเราเจอยาตรงนี้เนี่ยโรคเรานั้นก็ถือว่าระงับได้ก็ถือว่าการทานยาการบริโภคยาการทั้งหมดเนี่ยเพื่อระงับโรคนั่นเองโรคเขาหายเราก็เชื่อมั่นว่ายาดีนั่นเองให้กำลังใจนะทำต่อไปจริงๆกันไปเนาะสาธุนะก็มีตายมาจากกรุงเทพนะครับเจริญพรเจริญสุขโยม
วัสดีค่ะน่าเจริญพรเจริญพรค่ะโทรมาศึกษานะคะฉันยอมว่าอายุจะ70แล้วทีนี้เวลาทำมันนั่งไม่ได้มันปวดหลังก็ถึงบ้านจะนอนนะคะนอนก็ได้นอนก็ได้ทำได้หมดเพราะพิจารณาตัวนี่ไม่ได้เกี่ยวกับนั่งกับนอนอะไรก็ได้เอามาพึ่งเอามาพาดก็ได้มันมีเห็นอยู่สองครั้งเห็นตัวเองไอ้ครั้งหนึ่งเห็นแค่คอครั้งหนึ่งถึงครึ่งตัวแล้วก็ไม่เห็นอีกเราไปรอจิตเราไปรอจิตน่ะเราไม่สร้างความเห็นให้เขาเลยไม่ช่วยเขาเลยน่ะต้องหาอุบายหน่อยสิเนาะต้องหาให้เขาหน่อยสิเราไปรอเขาเกิดเองมันก็อย่างนี้แหละช้ามันไม่เคยเกิดต้องหาเขาไปจำหนังสือมาเอาเนี่ยสมมติบังคับจิตให้ทำตามนั้นเขาก็ทำได้เราไม่ค่อยหาอุบายมาเนี่ยเราไม่หาอุบายให้เขาเลยมันก็เลยช้าไงนะแต่มันเพิ่งเริ่มทำได้8เดือนแล้วโอ้ก็นานแล้วนะ8เดือนถือว่านานนะแต่ว่าหาอุบายมากๆหน่อยหาอุบายมากปกตินี่8เดือนนี่ไปไกลแล้วนะนี่ไกลแล้วนะน้อมสักการะให้กำลังใจน้อทำต่อไปหาอุบายเยอะๆนะก็แล้วกันเนาะก็ไม่มีจดหมายตามมานะครับอยากคุณกัญญาสมุทรสาครเขาบอกว่าเราทำสมาธิแล้วจิตมันฟุ้งเรากำหนดจิตภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆจะได้ไหมครับคือก็ได้นะแต่ได้อีกอย่างหนึ่งมันคือว่าพุทโธเนี่ยคือเน้นจิตนิ่งอย่างเดียวก็ได้นะเราจะทำอย่างนั้นก็ได้อีกประเภทคือสมาธิมันมีสองไงเราจะเอาสมาธิแบบไหนอ่ะก็เอาสมาธิแบบนั้นก็เป็นอีกสมาธิหนึ่งฉะนั้นถ้าทำแบบนั้นก็จะเป็นสมาธิอีกหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราเน้นเห็นแจ้งเนี่ยมันก็อีกอย่างหนึ่งนะทำอย่างนั้นก็จะเป็นลักษณะอีกอย่างก็ต้องเห็นแจ้งก็ต้องหาอุบายว่าความฟุ้งของเราที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราไปใส่ใจในภาพคนอื่นตั้งภาพคนอื่นไว้ตั้งภาพเราขึ้นมาความฟุ้งก็จะหายทันทีเลยอันนี้เราก็แก้ด้วยภาพแก้ด้วยอุบายก็แก้ได้อีกอยู่ที่ว่าคนฝึกขนาดนั้นเขาต้องการให้สมาธิของตัวเองไปทางไหนฌานหรือญาณอะไรตรงนั้นมันอยู่ที่เจตนาก็ได้แบบนี้โยมตั้งนั้นก็ได้อีกประเภทหนึ่งได้อีกก็คือฌานนึงนะแต่ญาณไม่ได้ถ้าเราดูญาณก็ต้องโยมต้องหาอุบายใหม่ความฟุ้งก็จะหายได้เหมือนกันดังนั้นลองดูเนาะว่าตรงไหนแต่ต่อมาก็อยากจะให้พิจารณาตัวมากกว่าเพราะว่าการสงบเนี่ยเราสงบพอสมควรก็พอก็มีตายมาจากสงขาโยมละจิตตาอาเจริญถูกโยมกราบนมัสการพระอาจารย์จรัญค่ะเจริญพรเจริญพรพระอาจารย์เวลาโยมพิจารณาร่างกายเกี่ยวกับโครงกระดูกอย่าโยมพิจารณาหลายๆส่วนพิจารณาโครงกระดูกบ้างพิจารณาเนื้อที่ติดโครงกระดูกน้ำเลือดน้ำหนองแล้วก็หนังที่ห่อหุ้มโครงกระดูกอยู่โดยรอบแล้วก็พิจารณาภายในมีปอดหัวใจตับไตกระเพาะอาหารอย่างนี้แล้วบางครั้งถ้าเราเวียนไปว่าเราสอนจิตว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความเป็นทุกข์ก็แก่เกิดจนตายพิจารณาไปพางแล้วก็อบรมจิตไปพางอย่างนี้ได้ไหมพระอาจารย์อันเดียวกันได้หมดเลยโยมเป็นตระกูลเดียวกันอบรมไปพังมองไปพังอบรมไปด้วยนั่นแหละได้อยู่แล้วถูกแล้วโยมทำก็ถูกแล้วถูกแล้วต้องอบรมอยู่ตลอดเลยอบรมไปด้วยมองไปด้วยอบรมไปด้วยมองไปด้วยเรียกพิจารณานั่นแหละแล้วก็พระอาจารย์เวลามันออกไปคิดใช่ไหมแล้วโยมก็ตัดบอกไม่ได้แล้วก็ตัดเลยไม่โยมก็จะเตือนมันว่าออกไปคิดเพื่ออะไรกันได้มันก็จะหยุดทันทีเลยอย่างนี้พระอาจารย์ได้ไหมมันได้มันปัญญาของเรานะบอกว่าคิดไปทำไมคิดมาเยอะแล้วคิดไปกระเท่านั้นแหละมันก็เป็นเรื่องตัดด้วยปัญญาแต่ถ้าปัญญาตัดบ่อยๆเนี่ยเขาจะรวบรัดคือคิดตัดเลยไม่ต้องไปคิดมันมากเพราะเราคุยกันมานานแล้วว่าเวลาไปนะเราจะต้องตัดเจ้านะเจ้าไปเนี่ยเราให้โอกาสเจ้ามาเยอะแล้วไม่เห็นดีเลยฉะนั้นคนที่รวบรัดคือตัดเลยไม่ต้องพูดมากแต่ถ้าจะพูดมากก็ได้มันก็จะช้าไปนิดหนึ่งบางทีป้าอาจารย์ถ้าเราไม่พูดนั้นแล้วมันจะไปนะพอเวลาพูดปั๊บมันจะหยุดทันทีเลยป้าอาจารย์ก็ได้เอาอย่างนั้นก็ได้ขอว่าให้มันหยุดได้ก็แล้วกันได้หมดมันจะหยุดทันทีเลยเวลาเราคิดไปเพื่ออะไรกันคิดไปให้เป็นทุกข์เพื่ออะไรกันทันทีเลยป้าอาจารย์คือปัญญาตรงนี้จะเป็นตัวตัดจิตออกนอกเนี่ยว่าเราก็ไม่เที่ยงโลกไม่เที่ยงคิดทำไมคิดกระทุกเปล่า
มันเพียงพอแล้วสำหรับคิดเนี่ยคิดไปก็ทุกข์จะคิดทำไมมันเป็นปัญญาเข้าไปเคลียร์กับปัญหาของจิตกับโลกเนี่ยให้มันขาดกันก็เคลียร์ไปปอดสักพักก็ไปคิดอีกแล้วก็เคลียร์อีกเคลียร์ไปเรื่อยๆหรือว่าตอนนี้มันจะหยุดความคิดมันจะหยุดไปน้อยลงมันก็น้อยลงนะน้อยลงตอนนี้เขาเรียกเบาบางที่ใจพระอาจารย์นะพระอาจารย์ตอนนี้จิตมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ใจทำไมเวลาจิตมันตั้งมั่นอยู่ที่ใจทำไมมันหน่วงมันหนักมันหน่วงไงไม่ทราบอาจารย์เพราะจิตเราในพิจารณาตัวเราเนี่ยมันหนึบอยู่ในตัวเรามันจะซับเหมือนที่อาตมาบอกว่าเหมือนผลไม้แช่อิ่มเหมือนผ้าซับน้ำอาจารย์มันจะหน่วงอยู่ที่หัวใจเราเนี่ยอาจารย์ถ้าโยมเราเอาจิตไว้ตรงนั้นบ่อยมันก็จะหน่วงตรงนั้นถ้าโยมเอาจิตไว้ที่อื่นก็หน่วงที่อื่นอยู่ที่เราตั้งไว้จิตไว้ตั้งไว้ตรงไหนอันนี้ตั้งตรงหัวใจเราก็หน่วงที่หัวใจถ้ามันอึดอัดเกินไปเราก็ไปตั้งที่อื่นบ้างแต่ถ้าไม่อึดอัดก็ไม่เป็นไรแต่มันก็จะอึดอัดไม่อึดอัดก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าจิตของเราเนี่ยเขาจะหน่วงทั้งตัวแหละเพราะว่ามันจะซับจิตไว้ไงตัวของเราเหมือนผ้าน่ะจิตเหมือนน้ำมันจะซับไปไม่ให้จิตดิ้นได้ง่ายเราสังเกตจิตเราจะช้าลงกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยช้าลงไปช้าไปอยู่ไหนจะไม่ไปมันซับไปหมดเลยตอนนี้ก็มันหยุดไปเยอะแล้วนะพระอาจารย์หยุดเยอะเลยเราพิจารณาหยุดเยอะเลยมันก็หยุดไปเยอะแล้วนะเยอะกว่าเมื่อก่อนมันเร็วมากเร็วมากเมื่อก่อนมันฟุ้งไปตลอดเลยเวลาเลยเดี๋ยวนี้มันหยุดได้ตั้งเยอะช้าลงเกิดจากการพิจารณาตัวเราเนี่ยการว่าคิดไปโง่อะไรคิดโง่มาบอกว่ามันโง่นี่อาจารย์ก็นั่นน่ะอารมณ์ด่าว่ามันเรื่อยแหละว่าแล้วก็ตัดการไปของเขาพยายามให้สั้นที่สุดถ้าตัดแล้วก็นำจิตมาพิจารณาเลยถ้าอาจารย์แล้วเวลาจิตมันตั้งมันอยู่ที่ใจแล้วบางทีทำไมมันจะคิดมันจะคิดบางทีมันเจ็บยังไงไม่ทราบอาจารย์เราอาจจะเพ่งแรงไปหน่อยก็จะเจ็บได้เราก็แตะเบาๆพอสมควรหรือว่าแตะส่วนอื่นไว้ไม่แตะตรงนั้นมันสำคัญว่าหัวใจกำลังทำงานอยู่เราจะไปอยู่ตรงนั้นมันจะไปกวนกับระบบของการทำงานของเขาเราก็ไปแตะที่อื่นบ้างให้ห่างจากหัวใจหน่อยก็จะหายเพราะว่าจิตมันมีกำลังเหมือนกันมีพลังเหมือนกันมันมีพลังเยอะจิตมันมีความรู้มันจะช็อตใช่ไหมช็อตที่หัวแม่ตีนช็อตบ่อยมากเลยนี่ทำไมอาจารย์มันก็เป็นได้หมดนะแต่ว่าเราจะไปไว้ที่ไหนที่มันไม่กดดันเกินไปแล้วก็ระบบการทำงานของเราไม่มากนักเนี่ยไว้ที่นั่นมันจะดีกว่าแต่เมื่อเราเห็นแจ้งทั้งหมดมันก็ไม่เป็นไรจิตเบาๆเนี่ยเบามากก็จะหลุดแรงมากก็จะเจ็บอย่างเงี้ยมันก็ต้องพอสมควรจูนเบาๆเนี่ยพอสมควรนี่ปรับจิตให้พอสมควรเนี่ยแล้วที่ว่าไอ้ตาเพชรบางมันก็หายไปแล้วนะแต่เวลาเราทำมันจะค่อยๆเลื่อนออกมาถูกต้องไหมอะไรนะไอ้ตาเพชรน่ะตาเพชรที่ในลูกตาเรามันหายไปแล้วเวลาเราตอนนี้มันก็ไม่รู้สึกได้แล้วแต่เวลาเราทำจะค่อยๆเลื่อนเข้ามาอย่างนี้มันใช่ไหมตาเพชรยังไงนะตาเพชรยังไงไอ้ตาเพชรที่พระอาจารย์ว่าอะไรเพชรนั้นอ๋อเหมือนเหมือนไอ้กากเพชร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 เหมือนหิ่งห้อยดวงดาวอะไรนะเราไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นนะเพียงแต่รู้ว่ามันมีก็คือมันมีสังเกตนิดๆห่างๆเอาหางตามองเท่านั้นเองแต่ว่าใช่แต่ว่าตอนนี้มันหายไปแล้วเวลามันมามันค่อยๆเลื่อนมาถูกไหมมันค่อยๆเลื่อนมาเองตอนพิจารณาตัวเดียวก็มาเองแต่ยุบสังเกตมันแต่ยุบไม่ได้ใส่ใจมันยุบก็พิจารณาสังเกตได้มันค่อยๆเลื่อนมาเองใช่ไหมมันจะใกล้เข้ามาเลยใกล้เข้ามาเลยแล้วก็ใหญ่ขึ้นจากดวงดาวก็จะเป็นดวงเดือนก็เต็มหน้าผากเราเลยแล้วก็จะเกินตัวเราตัวจะออกแสงไปหมดเลยแต่ว่าโยมทำได้ไม่นานมันไม่นานก็จนมีเวลากลางคืนก่อนนอนบางที3ชั่วโมงอาจารย์เอาแค่นั้นก็ยังดีก็ถ้าทำน้อยก็เกิดช้าหน่อยเกิดทำดำมากก็เกิดเร็วทำมั่งไม่ได้ทำมั่งอาจารย์แต่มันก็ดีกว่าเยอะมากเลยเพราะโยมทำตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วจนถึงบัดนี้แต่ว่าโยมมันก็ดีมากจิตมันตั้งมั่นมากเลยจิตเราจะช้าลงไปเยอะเลยเมื่อก่อนมันเร็วมากเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้มันไปไหนค่อยๆไปมันยืดยาดไปหมดมันช้าเพราะว่ามันอ่อนแรงเยอะการอบรมสติปัฏฐาน4จิตมันจะอ่อนแรงไปหรือเบาไปเรื่อยๆเขาเรียกเบาบางจางคายไปเรื่อยๆเย็นมากอาจารย์เย็นมันจะเย็นแต่ว่าแต่โยก็ไม่สนใจความเย็นนะโยก็ไม่สนใจมันเย็นมากรับรู้ว่ามีเท่านั้นเองแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาเป็นตัวขุดคุยต้องขุดคุยตรงนั้นตัวนำเลยค่ะขุดคุยมากแต่ว่าบางทีพิจารณาโครงกระดูกบางทีมันเห็นโครงกระดูกที่หัวแต่บางทีพอแป๊บเดียวมันหายไปแล้วมันจางๆมันจะหายไปแล้วไม่เป็นไรเราก็ตั้งใหม่เลย
สร้างใหม่เลยเนาะแต่ในมรดกการท่านอาจารย์น่าขอบคุณมากค่ะสาธุนะจะให้กำลังใจนะทำต่อไปเนาะก็มีจดหมายจากคุณตุพลักษ์นะครับสมุทรสาครสมุทรสงครามเขียนมาว่ามีอาการนอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับทุกคืนใช้กรรมฐานแบบไหนให้นอนหลับได้ครับคือคนนอนไม่หลับแต่คนเครียดนะความเครียดอาจจะเป็นได้แล้วก็อย่างคนสูงอายุเนี่ยเขาเรียกว่าสะสมอารมณ์ไว้เยอะตั้งแต่เด็กมาเนี่ยมันอารมณ์มันมากแล้วความคิดเลยเปยไม่มีประมาณฉะนั้นมีทางเดียวก็คือเห็นตัวเองหลับแน่เห็นตัวเองนี่หลับอย่างเดียวเลยเพราะว่าจิตเห็นคนอื่นมันจะไปเลยไม่มีจบเห็นตัวเองจะไม่เป็นไรจะหลับได้นะหลับได้แต่ถ้าเห็นตัวเองมากมากมากคนทำกรรมฐานตื่นเหมือนกันนะแต่ตื่นเราก็ต้อง รู้จักประมาณเหมือนกันตรงนั้นรู้จักการฝึกหลับเหมือนกันแต่ยังไงขอให้เห็นแต่ตัวเองไว้ก่อนมันจะเป็นเรื่องดีเห็นตัวเองไม่มากก็แล้วกันก็เวลาก็ใกล้จะหมดเนาะก็มีสายนี่มีจากคุณกรนะครับมาจากมหาสารคามนะครับเขียนว่านั่งกรรมฐานโดนจุงกัดตกยุงตายเนี่ยติดขาดไหมครับก็เจตนาเนี่ยก็ขาดนั่นแหละเนาะเจตนาขาดหรือว่าเผลอไปรูปใส่หรือไปคันเกาใส่เอ้าตายพอดีอันนั้นก็คงจะพอว่าไม่เจตนาแต่ละตบนี่แน่นอนเนาะมันเจตนาแน่นอนก็ขาดก็ไม่เป็นไรต่อใหม่เนาะสำรวมใหม่ก็มีตายจากคุณตบตักนอนคือก็ไม่บาปหรอกเพราะว่ายืนเดินนั่งนอนพระเจ้าก็สอนให้ทำสี่อย่าบทแต่ว่าการกระทำโดยที่บ้านเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใกล้พระเนี่ยมันฟังทางสื่อเนี่ยได้อยู่แล้วแต่สมมติว่าพระนั่งอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราไปนอนตรงนั้นนั่งตรงนั้นแล้วก็ทำอายบทไม่งามตรงนั้นเนี่ยอันนั้นก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นเนาะคงคิดว่าคนถามก็น่าจะเป็นลักษณะฟังทางสื่อสื่อก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเสียงแค่นั้นเองเราก็ฟังได้เพราะจะอยู่อายบทเดียวเนี่ยก็คงจะเมื่อยแน่เนาะเพราะว่านานนะอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของเราทำตลอดวันตลอดคืนอยู่แล้วการปฏิบัติฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยทำมากนะแล้วก็ทำทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องการรักษาภาพเราเนี่ยเป็นการที่รักษาธรรมทุกอย่างฉะนั้นจิตเราเนี่ย เอาภาพเรา เอาภาพเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเกาะแต่ไม่ได้ยึดนะปัญญาบางคนบอกว่าเห็นตัวเองแล้วเอาตัวเองไปเครื่องอยู่ต่อไปตายแล้วเดี๋ยวมีตัวเองเป็นภพชาติหรอกคนนั้นไม่เห็นหรอกถ้าเห็นไม่พูดอย่างนี้นะบางคนบอกว่าที่เห็นตัวเองก็ยึดเพิ่มตัวเองเป็นภพชาติสิ เพราะว่าเอาภาพตัวเองไว้ตลอดเวลาเนี่ยเวลาตายก็มีภาพตัวเองก็จะไปเกิดใหม่ถ้าคนพูดอย่างนี้เนี่ยเราเห็นไหมว่าปุถุชนงั้นคนปุถุชนต่างๆที่เขายังไม่ฝึกเนี่ยเขาไม่เห็นตัวเองเลยเขาก็เป็นพระอรหันต์หมดแล้วสิเพราะตัวเองก็ไม่ได้ยึดตัวเองก็ไม่ได้เห็นตัวเองตัวเองก็ไปใจอยู่ไหนไม่รู้มันไม่ได้คนที่ไม่เห็นตัวเองนั่นคือยึดนะแต่คนเห็นนี่ไม่ยึดเพราะปัญญาของเขาเนี่ยเขามีปัญญาเป็นอุบายออกเป็นเครื่องออกอยู่แล้วว่าเขาอยู่แต่เขาไม่ยึดเพราะเขาก็เบื่อหน่ายอยู่เขาจะเบื่อหน่ายแล้วเขาจะยึดได้ยังไงท่านอุปมาเหมือนกับว่า เราเกาะซากศพอยู่ในทะเลเรือมันล่มแต่เราลอยคอไปเนี่ยไปเจอซากศพเราก็ต้องเกาะขณะที่เกาะเนี่ยเราคิดหรือว่าเรารักศพนั้นหรือคนนั้นก็บอกอุ้ยไม่รักเลยน่ากลัวหางน่าเกลียดแต่ทำไมต้องเกาะล่ะถ้าไม่เกาะเราก็จะตายเลือกก็ที่ว่าจะตายหรือจะเกาะถ้าเราเกาะก็จะรอดฉะนั้นคนก็นึกถึงว่าเรารอดก็ต้องเกาะขณะที่เกาะเนี่ยเขาก็สะอิดสะเอียนกับศพนั้นแต่เขาจำเป็นต้องเกาะไว้เพื่อไม่ให้ตัวเองจมลงแล้วก็เมื่อเกาะไปถึงฝั่งแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยศพออกไปฉะนั้นเวลาเราเห็นตัวเองเราก็เบื่อหน่ายตัวเองนะเบื่อมากแต่ต้องเกาะไปแต่ไปถึงฝั่งก็ไปถึงวัดตายเราก็ออกจากร่างนั้นเลยไม่เอาละเบื่อหน่ายอยู่เป็นก็เบื่อนะฉะนั้นปัญญาของคนเราเนี่ยเป็นเครื่องออกอยู่แล้วไม่มียึดหรอกไม่มีอุปทานคนหลายคนไม่เห็นตัวเองคนนั้นก็ไม่มีอุปทานก็เป็นพระอรหันต์เป็นผู้พ้นทุกข์ไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้ก็ขอฝากไว้หน่อยว่าคน เข้าใจก็มากมายนะหลายอย่างฉะนั้นการเห็นแจ้งเนี่ย
เป็นทำให้จิตเราตั้งมั่นเป็นสมาธิฉะนั้นตัวเราอยู่ไหนจิตเราอยู่นั่นจิตเราอยู่ไหนตัวเราอยู่นั่นมันไปได้คือถ้าจิตเราอยู่ตรงนี้ถ้าไม่เห็นตัวตัวเราอยู่ตรงนี้จิตเราอยู่โน่นก็เหมือนคนเดิมนั่นเองปกติคนปุถุชนทั่วไปก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่แล้วตัวอยู่นี่จิตไปไหนไม่รู้ และจิตอยู่ไหนไม่รู้ตัวไปคนละทิศละทางฉะนั้นคนเหล่านั้นฟุ้งตลอดแต่ถ้าจิตกับตัวไม่เขาเรียกไปไหนไปกันอยู่ด้วยกันจิตตั้งมั่นแน่และเขาจะจากกันก็คือวันตายฉะนั้นเขาไม่ได้ยึดปัญญาเขามองออกอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ยึดแต่เขาแค่อาศัยเหมือนเกาะซากศพไปถึงฝั่งแล้วเขาก็จะทิ้งศพนั้นไปซะเกาะไปถึงวันตายเขาก็จะทิ้งอย่างนี้แล้วเขาเรียกว่าเห็นตัวเองนั้นไม่มีอุปทานแล้วก็อาศัยความเห็นนั้นเป็นเครื่องอยู่เพื่อสติสัมปชัญญะเพื่อญาณทัศนะเท่านั้นที่พระเจ้ากล่าวเพื่อสองอย่างเท่านั้นเพื่อสติสัมปชัญญะเพื่อสติให้เราต่อเนื่องและสติเพื่อญาณทัศนะก็คือการรู้แจ้งว่าเป็นขันธ์ไม่น่ายินดีจำเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายนั่นแหละคือเรียกว่าทางแห่งความพ้นทุกข์เนี่ยท่านเกาะไปเพื่อให้จิตสงบระงับเพื่อเป็นสมาธินั่นเองวันนี้รายการของเราก็หมดพอดีเนาะในวันนี้รายการได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในรายการธรรมะสว่างใจบ้านเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายนี้ของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ขอโมทนาท่านสาธุชนทุกท่านที่รับชมและฟังตลอดสายที่ตรงมาทุกสายวันนี้ขอนิมนต์พระอาจารย์สรุปครับก็ขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ